สวัสดีทุกท่านนะคะทั้งนิสิตปี4แล้วก็ของภาควิชาแล้วก็ศิษย์เก่ารวมทั้งบุคคลภายนอกทุกท่านนะคะที่สนใจทอล์กในวันนี้จริงๆเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยทอล์กนี้เราจัดให้นิสิตปี4ภาคเพราะเราคิดว่าเรื่องกฎหมายทางด้าน Privacy Law เนี่ยน่าจะจำเป็นต่อที่เขาจะต้องออกไปทำงานภายนอกคราวนี้หัวหน้าภาคก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญที่ทุกคนต้องรู้ไม่แต่เพียงนิสิตที่จะออกไปข้างนอกก็เลยประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางFacebook อะไรออกไปเพียงไม่กี่วันล่วงหน้าวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะคะที่เห็นมีผู้สนใจมามากมายนะคะงั้นขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงว่าหลังจากที่เราจัดทอล์กไปหลายๆครั้งแล้วเราเห็นมีบุคคลภายนอกหรือแม้กระทั่งศิษย์เก่าเราเนี่ยสนใจมาร่วมฟังเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจว่าต่อไปนี้เวลาเรามีจัดทอล์กให้นิสิตในภาคเราจะ Open for Public ด้วยนะคะเพื่อเป็นการให้ความรู้แก่บุคคลภายนอกทั่วไปด้วยนะคะงั้นก็เราอาจจะปีหน้าเราจะเริ่มซีรีส์ CPCU 2020นะคะทอล์กแล้วก็จัดอย่างสม่ำเสมอตลอดปีนะคะวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์พีรพัฒน์โชควัฒนสกุลนะคะจากภาคจากคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะให้เกียรติมาบรรยายในเรื่องที่จำเป็นในยุคปัจจุบันนะคะนั่นก็คือเรื่องของPrivacy Law หรือว่า Personal Data Protection Act นะคะ PDPAท่านวิทยากรในวันนี้จริงๆครูก็เพิ่งรู้จักท่านวันเมื่อกี้นี่เองนะคะไม่กี่นาทีได้คุยกันสั้นๆก็รู้สึกว่าโอ้โหโปรไฟล์น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็เลยเรียนอาจารย์พีรพัฒน์ว่าก่อนจะเริ่มบรรยายเนี่ยรบกวนอาจารย์แนะนำตัวเองเล่าแบ็กกราวด์นะคะให้ผู้ฟังได้ทราบหน่อยว่าอาจารย์ทำอะไรมาบ้างนะคะก็งั้นขออนุญาตส่งผ่านไมค์ให้อาจารย์พีรพัฒน์เลยนะคะครับขอบคุณอาจารย์ฝนนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านหัวหน้าภาคแล้วก็คณาจารย์นะครับที่ให้เกียรติเชิญมาในวันนี้นะครับจริงๆเริ่มต้นเลยตะกี้ผมเพิ่งเติมสไลด์เรื่องเกี่ยวกับตัวผมเพราะว่าอาจารย์ฝนบอกว่าให้เล่านิดนึงว่าทำอะไรมาบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะแนะนำตัวขอเล่าความเป็นมาก่อนว่าวันนี้มาได้ยังไงนะครับมีใครเป็นลูกศิษย์อาจารย์เอกบ้างไหมครับมีใช่ไหมมีใช่ไหมคืออาจารย์เอกพลนะครับพอดีรู้จักกันแล้วอาจารย์ก็วันนี้อาจารย์ไม่อยู่ใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวอาจารย์น่าจะได้ดูวิดีโออาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยครับหยกอยากให้มาพูดให้นิสิตในห้องเรียนฟังหน่อยจุดเริ่มต้นแค่นั้นนะครับมาบอกโอเคครับได้ไม่มีปัญหาสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นอีเวนต์ไบรท์ขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยผมไม่รู้ที่ไปที่มาเหมือนกันแต่โอเคก็ยินดีมากครับที่ได้มานะครับแล้วก็ทุกอย่างผมมีความคาดหมายนะครับว่าโอเคจะถูกอัดวิดีโอหรือว่าผมจะมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วมีออเดียนซ์ข้างนอกที่พูดเรื่องนี้เพราะจริงๆเรื่องนี้สำคัญมากนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้เข้าใจว่าอ๋อไอ้คำว่าความคาดหมายเนี่ยมันสำคัญมากในเรื่องเวลาที่เราพูดถึงเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลนะครับโอเคขออนุญาตแนะนำตัวสั้นๆ นะครับก็แบ็กกราวด์จริงๆผมเป็นนักกฎหมายนะครับไม่งั้นก็คงสอนที่คณะนิติศาสตร์ไม่ได้นะครับแต่ว่าผมไปเรียนด้านปริญญาโทปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์นะครับแล้วก็ด้านที่ทำจริงๆก็คือเป็นด้านอีโคโนมิทริกส์ก็คือด้านเศรษฐมิตินะครับถ้าเกิดแล้วก็เอามาปรับใช้กับในแง่เกี่ยวกับการพัฒนาการเศรษฐกิจหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปทำงานนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยผมทำงานก็คือผมสอนอยู่ในคอลเลจหนึ่งนะครับในมหาวิทยาลัยที่เรียนจบก็คืออยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับประมาณสักปี2ปีเสร็จแล้วก็กลับมาเมืองไทยนะครับแล้วก็ทำงานอยู่ที่ Agoda นะครับเป็นตำแหน่ง Data Scientist อยู่ที่ Agoda ประมาณเกือบ2ปีนะครับทำในทีมก็คือทีมที่ผมทำอยู่ก็คือมีตอนนั้นจะมี Experiment Platformนะครับอย่างที่เราก็น่าจะเคยได้ยินเรื่องพวก A/B testing เนาะต้องดีไซน์ A/B testing ทั้งหลายแหละแล้วก็ย้ายไปทำทีม pricing ก็มานั่งคิดว่าจะชาร์จราคาพวกเราทุกคนที่มีใครจองโรงแรมใน Agoda บ้างไหมดีครับโอเคหลังจากนั้นก็พอ
เสร็จจากที่อโกด้าก็เข้ามาทำงานนะครับสอนหนังสือที่คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเริ่มตั้งแต่เมื่อเดือนพฤศจิกายนนะครับปีที่แล้วแล้วก็เรื่อยมาจนถึงตอนนี้ก็จริงๆเพิ่งสอนได้1ปีเต็มไม่ได้แป๊บเดียวเองนะครับฟิลที่สนใจก็คือเนี่ยครับฟิลอันแรกเลยก็คือที่ทำอยู่คือเรื่องฟิลชื่อ Legal Informatics หลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินแต่ว่าบางประเทศเรียก Jurist Informatics นะครับแต่ว่าเอาง่ายๆก็คือการใช้ ML ไปวิเคราะห์พวกข้อมูลกฎหมายครับใช้ NLP เป็นเครื่องมือหลักแล้วก็เราอาจจะเคยได้ยินแอปพลิเคชันก็คืออย่างเช่นทำนายว่าผลคำพิพากษาจะเป็นยังไงทำนายว่าตัวข้อเท็จจริงเนี่ยมาตราอะไรที่ควรจะเอามาใช้อะไรพวกนี้นะครับก็คือก็เป็น basic classification problem เนาะหรือไม่ก็มี unsupervised บ้างแต่ว่าไม่ได้ใช้เยอะเท่าไหร่แล้วก็อีกอย่างนึงที่ทำก็คือ law and economics นะครับแล้วก็ law and technology อันนี้ก็อย่างเรื่องใน data privacy ก็เป็นหนึ่งในเรื่องก็เป็นเรื่องลอยเทคโนโลยีเหมือนกันนะครับขายของครับขออนุญาตอันนี้ไม่ได้ขายนะครับอันนี้โหลดฟรีนะครับสมมุติว่าเราต้องทำงานแล้วจุดประสงค์อันนี้เรียกว่า Thailand Data Protection Guideline นะครับหรือชื่อย่อๆคือ TDPG ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นคู่มือที่พยายามเขียนให้ practical ที่สุดสำหรับคนที่ต้องทำงานเกี่ยวกับข้อมูลสำหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองอาจจะได้รับผลกระทบจากการที่มีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปี2562ที่เพิ่งออกมาเนี่ยลองอ่านคู่มือนี้ดูเขียนง่ายครับไม่ได้มีศัพท์เทคนิคไม่ได้มีอะไรเลยคือเขียนเป็นเรื่องๆเลยแล้วก็สามารถอ่านตามนอกจากเขียนอธิบายง่ายแล้วเนี่ยยังมีตัวอย่างให้ด้วยสัญญาที่จำเป็นเขียนแบบนี้เลยนะแค่เอาไปปรับเนื้อหาให้ตรงกับที่เราจะทำเพราะฉะนั้นถ้าเราทำสตาร์ทอัพหรือเราทำอะไรที่ต้องมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ดูกันว่ามันข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไรนะครับแต่ว่าหรือถ้าเราทำบริษัทหรืออะไรเงี้ยที่คิดว่าจะต้องมีผลกระทบจากกฎหมายเนี้ยลองอ่านดูแล้วจริงๆการพูดในวันนี้ก็อ้างอิงไปถึงตัวคู่มือนี้มากพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอะไรสงสัยนะครับลองเปิดอันนี้ได้นะครับลองไปเปิดอ่านโหลดได้นะครับที่เว็บไซต์ของคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับตอนนี้เวอร์ชัน 2.0 ละเพราะ 1.0 ออกมาเป็น GDPR อยู่นะครับอันนี้พอมีพระราชบัญญัติออกมาก็เราก็มาปรับตัวเนื้อหาให้มันตรงกับตัวพระราชบัญญัติมากขึ้นนะครับอันนี้ผมพูดอย่างนี้ได้ยินไหมข้างหลังได้ยินไหมโอเคนะชัดเจนนะครับโอเคอ่ะขอพูด3อย่างครับวันนี้เร็วๆเลยก็คืออันแรกขอให้พื้นฐานก่อนเป็นขออนุญาตแอสซูมว่าทุกคนในที่นี้เป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้กฎหมายถึงแม้ว่าจะเจอรุ่นพี่คณะนิติรุ่นน้องคณะนิตินั่งอยู่เต็มไปหมดพอสมควรแต่ขออนุญาตแอสซูมว่าเราไม่เคยเห็นพระราชบัญญัตินี้มาก่อนนะครับในชีวิตแล้วขออนุญาตแอสซูมอีกอันนึงก็คือว่าเราไม่ได้จะไปเป็นนักกฎหมายเพราะฉะนั้นจะพยายามใช้คำว่ามาตาให้น้อยที่สุดนะครับเพราะรู้ว่ามันไม่ค่อยน่าฟังเท่าไหร่สำหรับคนที่อยู่นอกฟิลกฎหมายนะครับแต่ทุกอย่างมีอ้างอิงได้นะครับแต่จะไม่พูดว่าอันนี้มาตรา37นะครับอันนี้มาตรา40นะครับอันนี้มาตรา5นะครับจะพยายามไม่พูดอย่างนั้นนะครับจะพยายามพูดถึงเนื้อหาโอเคเพราะฉะนั้นจะพูด basic principle หลักการพื้นฐานให้ฟังก่อนนะครับว่าอะไรคือแนวความคิดของข้อมูลส่วนบุคคลคำถามคือทำไมจะต้องมานั่งพูดหลักการพื้นฐานก่อนก็เพราะว่าถ้าเราลองมาดูกฎหมายเนี่ยแม้แต่คนที่เป็นนักปฏิบัติในสาขาเนี่ยก็ยังมีปัญหาเยอะเพราะว่าการตีความมันยากมากในหลายๆกรณีนะครับที่สำคัญอีกอย่างนึงคือมันต้องค่อนข้างที่จะต้องใช้ตัวข้อมูลเยอะต้องความเข้าใจในเรื่องของข้อมูลเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวหลักการพื้นฐานเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นนะครับแล้วก็จะพูดถึงพวกคำนิยามหลังจากนั้นจะทำให้ย่อยง่ายครับก็จะเป็น10อย่างออกจากห้องนี้ไปถ้าเรารู้10อย่างนี้แล้วเราเข้าใจพอสมควรเราใช้ชีวิตกับพระราชบัญญัตินี้ได้นะครับก็คือจะพูด10อย่างที่เราจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับตัวพระราชบัญญัตินี้นะครับสุดท้ายจะมีคำถามที่โดนบ่อยถามบ่อยนะครับก็จะมีคำถามแล้วก็มีคำตอบที่แบบว่าคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้แหละมันอาจจะตรงกับคำถามของเราอยู่พอสมควรแต่ถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมยินดีนะครับโอเคพูดถึงเรื่องหลักการพื้นฐานเลยจริงๆแล้วข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยคือ
ปกติเวลาสอนนะจะชอบคุยกับคนฟังอ่ะได้ไหมครับปกติเด็กวิศวะชอบตอบไหมครับอาจารย์ชอบเหรอครับชอบตอบใช่ไหมปกติอะครับลองจินตนาการนะลองจินตนาการปกติเวลาเริ่มเล่าเรื่องนี้จะเล่าให้ฟังว่าณจุดที่เราเป็นอยู่เนี่ยข้อมูลอะมันคือข้อมูลอะมีใครทำเรื่องเกี่ยวกับ Data หรือว่า ML อยู่แล้วไหมครับเอาน้องน้องเอนจิเนียร์ก็ได้น้องน้องเรียนวิศวะเนี่ยมีใครทำแบบว่าโปรเจกต์ที่มันเป็นใช้ ML ป่ะมีป่ะไม่มีเลยเหรอเดี๋ยวไปเช็คในรายชื่อนี่คือบอกเขาว่าหัวข้อผิดเลยนะมีป่ะไม่ได้จะถามคำถามอยากรู้เฉยโอเคเราเล็งเป้าไว้แล้วปกติอ่ะเวลาเราเอาข้อมูลใครสักคนหนึ่งมาครับถ้าเรามองง่ายๆนะคือสมัยก่อนอ่ะมันก็คงไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกแต่ทุกวันเนี้ยเรารู้ว่าข้อมูลของคนคนหนึ่งอ่ะหรือว่าไอการที่คนคนหนึ่งเข้าไปใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าเข้าไปอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตอ่ะแล้วคนไปเก็บข้อมูลอ่ะเรารู้ว่าไอข้อมูลเหล่านี้มันเอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะมากจริงป่ะแล้วมันไม่ได้แค่เป็นประโยชน์ในแง่การค้านะไอประโยชน์ในแง่การค้าเนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยหลายๆกรณีอยู่ละว่าพอเราเปิด Facebook ขึ้นมาเงี้ยแอดที่มันขึ้นมามันก็ตรงกับความต้องการเรามากขึ้นเรื่อยๆนะใช่ไหมแต่ว่ามันเริ่มมีคอนเซิร์นมากขึ้นเรื่อยๆว่าไอสิ่งเหล่านี้มันเริ่มเข้าไปสู่ชีวิตเราในแง่ที่ไม่ใช่แค่การซื้อขายหรือว่าในแง่เทรดละมันคือสิทธิเสรีภาพเราหลายๆอย่างอย่างหลายๆคนอาจจะได้ยินเรื่อง Cambridge Analytica ใช่ไหมครับเราได้ยินเรื่องไอข่าวลือที่บอกว่าซึ่งมันจริงหรือเปล่านี่พี่ไม่ยืนยันนะแต่ว่ามันก็เราก็ได้ยินข่าวลือที่ว่าโอเคเขาเก็บข้อมูลในสมัยที่ไอ้ทวงพวกคอนเซนต์อะไรมันยังไม่เคลียร์แล้วคนก็อยากเล่นควิซมากใน Facebook ใช่ไหมก็บอกว่าเอ้ยนอกจากจะขอดูว่าคุณไลค์อะไรบ้างเนี่ยขอเฟรนด์ลิสต์คุณเนี่ยว่าไลค์อะไรบ้างแล้วสุดท้ายเอาไอ้ข้อมูลเนี้ยไปแมทช์กับรีเสิร์ชที่ทำประมาณสักปี2ปีก่อนหน้านั้นแล้วเอาไปพรีดิคว่าเพอร์ซันนอลิตี้ของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงเพื่อจะได้โชว์แอดให้ถูกต้องว่าไอ้ตัวแคมเปญที่เขาทำตอนเลือกตั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาหรือว่าเลือกตั้งของโหวตตอนที่ Brexit เนี่ยจะได้โชว์ถูกว่าจะต้องโชว์ยังไงเพื่อจะคอนวินส์คนที่เป็น personality แบบคุณน่ะให้ทำในสิ่งที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเริ่มไม่ใช่แค่จะขายของแล้วไม่ใช่แค่เป็นแบบ business benefit แล้วแต่มันเริ่มมาสู่สิทธิพื้นฐานของเราหลายๆอย่างไม่ว่าสิทธิในการเลือกสุดท้ายมันจะเริ่มไปสู่คำถามว่าเรายังมีฟรีวิลอยู่หรือเปล่าแต่ด้วยความที่วันนี้ไม่ใช่เป็นคาดปรัชญาใช่ไหมครับเราก็จะจบไว้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเริ่มเอาง่ายๆก็คือแล้วเราแต่ละคนอ่ะเวลาเราเล่นย้อนกลับมานะซูมภาพกลับมาเราแต่ละคนเวลาสมมติในฐานะที่เราเป็นผู้ใช้เนี่ยหรือฐานะที่เราเป็นเจ้าของข้อมูลเนี่ยที่คนคนหนึ่งเนี่ยด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเขาจะมา observe เราได้ว่า activity ของเราคืออะไรใช่ไหมเวลาเราเข้าไปในเว็บเราโฮเวอร์ไปที่ไหนบ้างเราสครอลลงไปที่ไหนบ้างเราคลิกตรงนี้หรือเปล่าใช่ไหมครับเราอยู่ที่ไหนแล้ว attributes ของเราเป็นยังไงเราเป็นใครนะครับเราเคยเข้ามาล็อกอินมาแล้วกี่ครั้งแต่ก่อนเราซื้ออะไรเราบุ๊กอะไรไปบ้างข้อมูลเหล่านี้ตอนที่เราให้ไปอะหลายๆอย่างอะเราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเรากำลังให้อะไรบางอย่างไปเพราะเราไม่เห็นคุณค่าใช่ไหมครับเราไม่เห็นคุณค่าของมันเลยมันฟรีอะเรารู้สึกว่าบริการเหล่านี้ก็ฟรีแล้วเราก็แค่ใช้มันเราไม่ได้จ่ายอะไรไปเลยแต่ปัญหาก็คือจริงๆแล้วเราจ่ายราคาด้วยข้อมูลของเราอยู่นะครับแล้วสุดท้ายแล้วปัญหาก็คือว่าในสิ่งที่เราคิดว่าฟรีเนี่ยเราไม่ได้อะไรกลับมาเลยแต่สิ่งเหล่านั้นนะถูกเอาไปใช้ในการหาผลประโยชน์จากเราต่อได้แล้วสุดท้ายเอามาสามารถควบคุมพฤติกรรมเราได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยพอแต่ละคนเนี่ยไม่มีอำนาจต่อรองเลยเพราะสมมติเราบอก Facebook ว่าเฮ้ย hey, ผมไม่ยอมให้คุณเก็บ data ผมหรอก Facebook ก็บอกโอเคผมไม่แคร์ผมมีคนอีกเป็นพันล้านคนเลยที่ผมจะเก็บข้อมูลแล้วเอามา analyze อยู่ดีใช่ไหมคนหนึ่งคนถ้าไม่มีความหมายเลยมันก็กลายเป็นว่าถ้าอย่างนั้นต้องมีใครที่มันใหญ่กว่านั้นแล้วก็มาบอกว่าเฮ้ย hey, พวกคุณมาหลบอยู่ข้างหลังผมมันก็คือรัฐไงครับรัฐก็ออกกฎหมายมาบอกว่าโอเคงั้นผมจะปกป้องพวกคุณนะตราบใดก็ตามที่เขาจะอยากได้ข้อมูลของคุณเขาต้องทำอะไรบางอย่างอย่างน้อยๆผมต้องการ make sure ให้ได้ว่าคุณรู้ว่าข้อมูลของคุณเนี่ยกำลังถูกเก็บอยู่คุณรู้ว่าเขาเก็บข้อมูลอะไรคุณไปบ้าง
คุณรู้ว่าเขาเอาไปใช้ทำอะไรบ้างเพื่ออะไรก็เพื่อถ้าเกิดมันเป็นกรณีที่สมควรคุณสามารถปฏิเสธได้ให้อำนาจคุณมากขึ้นจริงไหมเพราะนั้นอันนั้นก็คือหลักการพื้นฐานว่าทำไมเราถึงต้องมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับมันก็เลยเริ่มด้วยหลักการพื้นฐานจริงๆเลยก็คือว่าคุณไม่สามารถที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ยกเว้นแต่นะครับอันนี้เป็นหลักการสำคัญที่สุดเลยนะครับให้นึกจินตนาการว่ากฎหมายเนี่ยเหมือนกับรัฐบาลมาแบบมายืนขวางหน้าแบบกับคนที่จะเก็บข้อมูลแล้วบอกว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเก็บข้อมูลจากประชาชนของผมเนี่ยยกเว้นแต่คุณมีเหตุที่เหมาะสมแล้วผมจะบอกคุณว่าเหตุที่เหมาะสมคืออะไรใช่ไหมครับซึ่งไอเหตุที่เหมาะสมคืออะไรก็คือสิ่งที่เขียนอยู่ในพระราชบัญญัตินี้เนี่ยแหละหลักการพื้นฐานมีไม่เยอะครับจริงๆก็คือขอไปเร็วๆนะครับเราก็จะรู้สึกว่ามันคืออะไรตอนที่ผมมาตอนแรกผมรู้สึกเหมือนกันมันคืออะไรหลักการอันนี้แรกเลยที่ขอให้จำไว้ลึกๆแต่ยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรคือ lawfulness คือความชอบด้วยกฎหมายนะครับ fairness คือความแฟร์ครับใช่ไหมอันสุดท้ายคือ transparency นะครับเดี๋ยวจะมีเวอร์ชันแปลนะครับอันนี้คือบอกหลักการที่มันดูแบบในตำราสมมติเราไปอ่านในเอกสารหรืออ่านเว็บไซต์หรือหน้าที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้จะเจอพวกนี้และอีกอันนึงก็คือ limitation ในแง่ที่ว่าในเมื่อคุณไม่มีสิทธิ์จะเก็บนะแต่ถ้าคุณเก็บเนี่ยคุณต้องมีเหตุผลที่ดีใช่ไหมครับซึ่งไอเหตุผลที่ดีจริงๆก็คือไอ้3อย่างแรกนี่แล้วคุณต้องชอบด้วยกฎหมายแล้วมันก็ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใสในการที่คุณจะเก็บหรือคุณจะประมวลผลข้อมูลนะครับแล้วที่สำคัญคือการเก็บของคุณเนี่ยมันต้องเก็บโดยมีขอบเขตนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ที่ว่าคุณจะเก็บอะไรและเก็บนานแค่ไหนโอเคนะอันถัดไปก็คือเก็บเท่าที่จำเป็นนะครับ data minimization ก็คือว่าตอนนี้ไม่ใช่ว่าจะเก็บอะไรก็เก็บมาได้หมดแล้วเก็บเฉพาะที่คุณสามารถ justify ได้จริงๆว่าคุณเก็บไปทำไมและคุณมีอำนาจในการเก็บจริงๆนะครับซึ่งมันก็จะมาสู่ไอ้3หลักการที่มันสำคัญก็คือ adequate relevant แล้วก็ necessary นะครับเดี๋ยวมาดูกันอันนี้เป็นแบบเหมือนอยู่ดีก็มานั่งโยนแบบสับเฉพาะในฟิลให้นะแต่ว่าฟังไปก่อนนะครับสุดท้ายเก็บไปแล้วไม่พอนะครับมีอำนาจในการเก็บก็ยังไม่พอต้อง make sure ด้วยว่าพอเก็บเขามาแล้วเนี่ยดูแลข้อมูลเขาให้ด้วยเพราะอย่าลืมว่าถ้าเกิดเราเอาข้อมูลมาจากใครเนี่ยเรามีสิทธิ์หรือว่าเขายอมให้เราเอามาเนี่ยเขายอมเรานะครับเขาไม่ได้บอกว่าให้เอาเราเอามาแล้วเอาไปผู้ยี่ผู้ยำหรือโยนให้คนอื่นก็ได้เพราะนั้นเรื่องการที่เราจะต้องเก็บมาด้วยสิทธิ์ที่ถูกต้องด้วยอำนาจที่ถูกต้องเราต้องรักษาให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าคนที่จะเก็บข้อมูลเข้ามาหรือคนที่จะเอาข้อมูลเข้าไปประมวลผลเนี่ยซึ่งเดี๋ยวเรามาดูคำนิยามกันจะต้องเมคชัวร์ด้วยว่าคุณเก็บมาแล้วคุณมีมาตรการที่ดีเพียงพอในการคุ้มครองข้อมูลเขาด้วยนะครับโอเคแปลครับแปลจากไอ้หลักการมากมายตะแกะมาเป็นภาษามนุษย์นะครับง่ายๆหนึ่งคือถ้าจะเก็บข้อมูลคำถามแรกที่ต้องตอบให้ได้เลยคือเรามีฐานทางกฎหมายที่จะเก็บได้หรือเปล่านะครับสองเลยหลักการของกฎหมายเนี่ยมันมีอันหนึ่งที่สำคัญมากคือทำยังไงให้คนที่เป็นเจ้าของข้อมูลเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของข้อมูลซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาเป็นใครนะครับแต่ตอนนี้แค่คำนิยามว่าเขาเป็นเจ้าของข้อมูลเนี่ยให้เขาเนี่ยรู้ว่าข้อมูลเขาอยู่กับใครนะครับเขาต้องรู้นะครับมันเป็นสิทธิอันนึงที่สำคัญมากเขาเรียกว่า right to be informed ก็คือหลักการคือทำยังไงให้เขาต้องรู้นะครับหรือควรจะรู้ได้โอเคอันนึงคือเรามีฐานที่จะต้องเก็บใช่ไหมครับมี legal basis สองคือเขาจะต้องรู้นะครับหลักการสำคัญอันที่สามคือใช้เท่าที่เราสามารถจะใช้ได้ใช้เท่าที่เราถูกอนุญาตได้รับอนุญาตให้ใช้ได้นะครับอนุญาตยังไงครับอนุญาตอันหนึ่งก็คือเราขอมายังไงเราก็ใช้แค่นั้นตีความในทางกลับกันก็คือว่าถ้าเกิดคุณจะไปขอ Data ใครมาขอข้อมูลใครมาพยายามบอกให้ชัดเจนนะครับว่าจะไปทำอะไรบ้างเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะถ้าเกิดขอมาแล้วบอกใช้แค่นี้แล้วเอาไปใช้เกินเนี่ยผิดกฎหมายแล้วนะครับถ้าไม่มีฐานที่เพียงพอนะครับอันต่อไปเก็บเฉพาะที่จำเป็นต้องเก็บความหมายอันนี้ก็คือหมายถึงไม่ใช่แค่เฉพาะในฟิลของ Data ที่เราจะเก็บนะ
ความหมายนี้ก็คือในแง่ของระยะเวลาด้วยอย่างเวลาเราทำงานอยู่ในบริษัทอย่างเงี้ยครับที่ใช้ Data เนี่ยโดยเฉพาะถ้ามีข้อมูลเยอะพอสมควรเรารู้อยู่แล้วว่าข้อมูลเกิน1ปีเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดมันไม่มีกฎหมายพวกนี้ส่วนใหญ่ก็เก็บไปเรื่อยๆตราบใดที่ storage เรายังพอนะครับใช่ไหมครับแต่เนี้ยตัวหนึ่งต้องบอกก่อนว่าที่นั่งพูดหลักการพวกนี้เพราะว่าอันนึงที่อยากให้จำไว้ก็คือเรื่องกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันมีมาตรฐานอันนึงที่เพิ่มมาคือมันต้องการให้เราเนี่ยถ้าเราเป็นคนเก็บข้อมูลหรือประมวลผลข้อมูลนะครับเราต้องแสดงได้ว่าเราได้มีมาตรการเหล่านี้เราได้คิดถึงสิ่งเหล่านี้แล้วนะครับมันเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องแสดงพอคำว่าแสดงเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหลักไอ้หนึ่งในสิบข้อที่ผมบอกก็คือว่าทำทุกอย่างให้เป็นด็อกคิวเมนต์ถ้าเป็นไปได้โอเคอันสุดท้าย principle สุดท้ายที่แปลมาก็คือ make sure ว่าข้อมูลปลอดภัยนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปลอดภัยเนี่ยมันมีปลอดภัยด้านไหนบ้างโอเคอันนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่นะครับแต่ว่าบอกก่อนว่าคนที่เป็น data subject เนี่ยหรือว่าเจ้าของข้อมูลเนี่ยเขามีสิทธิอะไรบ้างนะครับเขามีสิทธิอะไรบ้างไปเร็วๆนะเพราะเดี๋ยวเรากลับมาแตะอีกแล้วเขามีสิทธิอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดเขาเคยให้ความยินยอมกับเราไว้เขาสามารถถอนได้นะครับเขามีสิทธิจะเข้าไปดูข้อมูลได้ว่าข้อมูลเขาเป็นยังไงที่เราเก็บมานะครับเขามีสิทธิที่จะ rectify ได้ว่าสิทธิที่แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้นะครับเขามีสิทธิที่จะขอลบได้นะครับขอลบข้อมูลเขามีสิทธิที่จะบอกว่าคุณห้ามประมวลผลแบบนี้กับผมข้อมูลผมนะครับเขามีสิทธิ์ที่จะขอให้โอนย้ายข้อมูลได้บอกผมไม่อยากให้คุณเกณฑ์คนที่เก็บข้อมูลผมละผมต้องการให้คุณโอนไปที่อื่นนะครับสุดท้ายเขามีสิทธิ์ที่จะคัดค้านนะครับเขามีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการประมวลผลนะครับจริงๆมันจะมีสิทธิ์ที่คัดค้านอีกอันนึงที่ไอตัวยังค่อนข้าง develop มาอยู่ก็คือในเรื่องการคัดค้านการใช้ตัว automation นะครับอย่างเวลาเราจะบอกว่าเราจะ make decision ทุกอย่างโดยที่ run ML แล้วเอาแค่ข้อมูลเขาไปยัดใส่โมเดลเราแล้ว predict ให้เขาเลยเนี่ยเขามีสิทธิ์ค้านเราว่าไม่ให้ทำอย่างนั้นได้นะครับโอเคหลักการอันนึงที่คิดว่าสำคัญมากอันนี้เราเริ่มรู้แล้วใช่ไหมว่าโอเคหลักการกว้างๆเนี่ยของไอ้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นยังไงนะครับแล้วแต่ละคนมีสิทธิ์ยังไงโดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์อะไรแต่ไอ้สิทธิ์นี้ไม่ใช่เป็นสิทธิ์ที่ไม่มีข้อยกเว้นนะครับเดี๋ยวมีข้อยกเว้นอยู่แต่ว่าจริงๆวันนี้เรามีเวลาแค่2ชั่วโมงเนาะมันคงลงอินดีเทลไม่ได้แล้วซัมชั่นนึงก็คือเราไม่เคยมีความรู้พื้นฐานเรื่องนี้มาก่อนเรื่องการเก็บข้อมูลเนี่ยจริงๆมันเป็นการถ่วงน้ำหนักระหว่างประโยชน์ของคนที่เป็นเจ้าของข้อมูลเองกับประโยชน์สาธารณะที่จะได้จากข้อมูลนั้นไอ้สิ่งนี้มันสำคัญตรงที่ว่าเวลาเรามา interpret กฎหมายเนี่ยครับเราต้องคิดถึงอันนี้ไว้ก่อนเสมอเลยว่าเราพยายามที่จะคุ้มครองคนคนหนึ่งนะจากการที่ใครก็ตามจะไปทำอะไรข้อมูลเขาแต่ในขณะเดียวกันก็อย่าลืมว่าข้อมูลมันก็มีประโยชน์อยู่เพราะฉะนั้นมันมี public interest เข้ามาซ้อนอยู่อีกชั้นหนึ่งในแง่ที่ว่าในหลายๆครั้งเนี่ยถ้ามันไม่ได้กระทบเขามากแล้วประโยชน์สาธารณะที่จะได้จากการที่รู้ข้อมูลเขามันสูงกว่าบางทีเราก็ต้องยอมให้ข้อมูลนะถูกนำมาใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นการถ่วงน้ำหนักกันระหว่างเจ้าของข้อมูลเองกับประโยชน์สาธารณะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโดยหลักการก็คือสมมติเอาแบบเป็นทอยเวอร์ชันเลยคือมีเอกชน2คนนะครับ A กับ B แล้วก็มีสาธารณะอยู่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราพิจารณา A กับ B ในฐานะที่เป็นเอกชนทั้งคู่นะครับหมายถึงว่าเป็นเราเนี่ยครับเป็นมนุษย์เดินดินกินข้าวแกงเนี่ยครับกับหรือว่าเป็นบริษัทเอกชนอย่างเงี้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มันไม่ได้มีฐานอะไรที่มันเกี่ยวกับสาธารณะเลยเนี่ยแน่นอนว่าคนที่เป็นเจ้าของข้อมูลเนี่ยมีอำนาจต่อรองเหนือกว่านะครับถ้าจะไปเอาข้อมูลของเขามาเขาจะส่วนใหญ่เขาจะต้องให้ความยินยอมแต่ไม่ใช่ยินยอมอันเดียวกันนะคอนเซนต์นะครับบางทีอาจจะเป็นเรื่องการเข้าทำสัญญาเราต้องทำอะไรบางอย่างให้เขาแต่เราแค่ถือว่าไอ้การให้ความยินยอมมันไปยัดไส้อยู่ในการที่เขาเข้ามาทำสัญญากับเราแล้วเฉยๆนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นอะไรที่เราเทียมกันเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของข้อมูลเนี่ยเขามักจะได้เปรียบเสมอนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีพับลิกเนี่ยเราต้องเวทละชั่งน้ำหนักละ
ถ้าเราไม่สามารถ justify ได้ว่าประโยชน์สาธารณะใหญ่เกินกว่าประโยชน์ของตัวสิทธิเสรีภาพของตัวเขาเองเขาก็ยังเป็นคนที่มีอำนาจต่อรองเหนือกว่าอยู่ดีโอเคขอโทษครับแต่ถ้าประโยชน์สาธารณะในกรณีนั้นๆเนี่ยซึ่งกฎหมายจะเขียนไว้นะบ้างนะครับว่ากรณีไหนบ้างที่กฎหมายมองว่าประโยชน์สาธารณะเนี่ยมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวกรณีเนี้ยกฎหมายก็บอกว่าคุณเอาข้อมูลไปประมวลผลได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดที่เราพูดมาเนี่ยมันเป็นแค่ว่าคุณมีสิทธิ์เอาข้อมูลไปหรือเปล่านะครับแต่ในขั้นตอนการประมวลผลว่าคืออะไรต้องเมคชัวร์ว่ามีมาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพอนะครับโอเคตะกี้เราพูดภาพรวมมาหมดแล้วเข้าใจไหมครับถ้าเข้าใจแล้วจริงๆเราสามารถออกจากห้องนี้แล้วกลับบ้านได้แล้วครับไม่จริงๆเพราะนั่นคือหลักการสำคัญที่สุดนะครับส่วนกฎหมายมันจะเขียนว่ายังไงนะเป็นดีเทลละเรามาดูคำนิยามนิดนึงครับคำนิยามตะกี้ก็นั่งพูดมาตั้งนานนะจริงๆก็แอบคิดในใจเหมือนกันว่าจริงๆไม่อยากเริ่มด้วยคำนิยามเพราะเป็นคนที่เวลาไปฟังเลคเชอร์เนี่ยแล้วเวลามีคำนิยามมาติดกันเป็นพืชเนี่ยจะหยุดความสนใจได้ตอนนั้นนะครับแล้วก็ไม่ฟังอีกเลยนะครับแต่หลักการเข้าใจนะครับแต่จริงๆไอ้คำที่พูดมาไม่ว่าคำว่าข้อมูลส่วนบุคคลคนที่ประมวลผลข้อมูลเนี่ยจริงๆเราใช้ common sense พอจะเข้าใจอยู่แล้วแล้วมันก็ไม่ผิดหรอกนะครับแต่ลองมาดูคำนิยามในแง่ทางกฎหมายเขาบอกข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันคือข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลนะครับแสดงว่าอะไรครับน้องที่ทำ data ครับข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรเอาแค่คำเนี้ยเกี่ยวข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลคือเราเรียนคอมกันใช่ไหมคือมันต้องมีอะไรครับมันต้องพอยไปที่ตัวคนได้ใช่ปะมันมีอินฟอร์เมชันบางอย่างที่มันพอยไปที่อินดิวิดวลได้ใช่ไหมโอเคเพราะฉะนั้นข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลนั่นคือว่ามันเป็นข้อมูลข้อมูลเนี่ยถ้าเกิดจริงๆคำว่าข้อมูลเนี่ยบางทีเราแบบสมมติเราเรียนในเรื่องอินฟอร์เมชันหรือเรียนเรื่องคอมไซเรียนคอมไซเรียนอะไรกันมานานเนี่ยบางทีเรามีคนมาถามว่าข้อมูลแปลว่าอะไรยังบางทียังตอบยากเลยนะเหมือนเวลามีคนมาถามผมว่ากฎหมายแปลว่าอะไรเงี้ยบางทียังตอบยากเลยนะใช่ไหมข้อมูลจริงๆถ้าเกิดดูตามในพจนานุกรมมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าสิ่งที่เราเชื่อว่ามันเป็นการอธิบายความเป็นจริงสักอย่างนึงแล้วเราสามารถเอาไอ้สิ่งที่เราเชื่อว่ามันเป็นการอธิบายความเป็นจริงเนี่ยเอาไปคิดวิเคราะห์ต่อได้นะครับหรือเป็นฐานของการใช้เหตุและผลเพราะฉะนั้นข้อมูลเนี้ยไม่จำเป็นต้องเป็นจริงนะครับข้อมูลอาจจะผิดก็ได้ตราบใดที่มันสามารถลีดไปสู่คนคนหนึ่งได้มันถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับไม่มีอะไรที่บอกว่าข้อมูลต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับเพราะข้อมูลแค่เป็นสิ่งที่เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทบทวนเป็นสิ่งที่รีเฟล็กความเป็นจริงแต่อาจจะไม่จริงก็ได้โอเคอันที่สองคือสามารถระบุตัวตนของบุคคลคนนั้นได้นะครับที่น่าสนใจก็คือว่ามันใช้คำว่าสามารถระบุตัวตนก็คือเขาบอกว่ามันถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือเขาบอกว่ามัน identified or identifiable กรณีหนึ่งที่ง่ายๆเลยคือซึ่งเดี๋ยวเราจะได้กลับมาคุยกันคือถึงแม้ว่าข้อมูลที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันจะไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นใครหรอกแต่ถ้าข้างนอกนั้นอะมีข้อมูลชุดอื่นที่มันเอามาแพร่กันได้แล้วสามารถบอกได้ว่าข้อมูลนี้เป็นของใครอะตรงเนี้ยก็ถือว่า identifiable นะครับไม่รวมถึงข้อมูลคนตายนะครับวันก่อนเพิ่งไปพูดมาแล้วคนหนึ่งที่พูดด้วยเป็นมาจาก Facebook แล้วคำถามหนึ่งน่าสนใจมากเขาบอกว่า user Facebook เนี่ยตายทุกวันแล้วคุณทำยังไงกับข้อมูลคนตายใน Facebookเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่เขาถามก็เพราะว่ามันไม่คุ้มครองข้อมูลคนตายครับคนที่ตายไปแล้วไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ Facebook ก็บอกว่าคุ้มครองอย่างดีนะครับแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลก็คือมันต้องเป็นข้อมูลที่สามารถบ่งชี้ไปยังคนคนหนึ่งที่เป็น living natural person ก็คือ natural person ก็คือมันมีคน2แบบใช่ไหมครับในกฎหมายคือ juristic person กับ natural person ก็คือนิติบุคคลกับคนธรรมดา
เราแคร์เฉพาะข้อมูลของบุคคลธรรมดานะครับบุคคลธรรมดานะครับไม่แคร์ข้อมูลของนิติบุคคลยกเว้นแต่ว่าข้อมูลนิติบุคคลจะลีดไปสู่ข้อมูลของบุคคลธรรมดาได้นะครับ living ด้วยนะยังมีชีวิตอยู่ตัวอะไรนะครับมันยังไม่ได้มีฐานะในแง่ของทรัพยสิทธิ์นะครับแต่จริงๆมันมีไอเดียนี้อยู่นะครับอาจารย์คือตอนนี้มันเป็นเรื่องสิทธิอันนึงขึ้นมาที่สร้างขึ้นมาเฉยแต่ถามว่ามันจะเป็นทรัพย์สิทธิ์หรือยังเนี่ยยังครับจริงๆเรื่องนี้น่าสนใจมากครับแต่ว่าโอเคครับเอาภายใต้พระราชบัญญัตินี้ก่อนนะครับเพราะในข้อมูลที่เรารู้กันนะครับชื่อ ID ทั้งหลายแหล่นะครับจริงๆไม่ใช่เฉพาะเลขประจำตัวประชาชนนะครับ ID ทุกอย่างเลยบัตรทุกอย่างบัตรสมาชิกนู่นนี่อะไรของเรานะครับที่สุดท้ายมันลิงก์ไปที่เราที่ยังมีชีวิตอยู่ได้นะครับที่อยู่อีเมลแอดเดรสนะครับพวกนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลหมดเลยนะครับMAC address IP address cookies IDข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ biometric data นะครับข้อมูลที่มันเกี่ยวกับเนี่ยร่างกายเรานะครับลายนิ้วมือม่านตาข้อมูลที่มันมาจากร่างกายเราแล้วมันสามารถหรือแม้แต่ไอ้ face recognition เนี่ยที่เก็บเป็นข้อมูลแล้วนะครับที่มันลีดมาที่ตัวเราได้อะก็ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเหมือนกันนะครับเอกสารสิทธิ์ต่างๆที่บอกว่าใครเป็นเจ้าของอะไรยังไงบ้างนะครับเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่สามารถลิงก์มายังข้อมูลเหล่านี้ได้นะครับเดโมกราฟิกทั้งหลายแหล่นะครับอายุส่วนสูงน้ำหนักถ้าสุดท้ายมันสามารถอย่างที่บอกเอาไปแมทช์กับข้อมูลอื่นได้แล้วกลับมาที่ว่านาย A คือคนคนนี้ก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับล็อกไฟล์นะครับล็อกไฟล์ก็คือข้อมูลที่มันเก็บอะว่าเราทำแอคทิวิตี้อะไรบ้างแล้วมันสุดท้ายมันสามารถบอกได้ว่านายกอคนนี้ทำแอคทิวิตี้เหล่านี้ได้อันนี้ไอ้ล็อกไฟล์เหล่านี้ก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเหมือนกันSearchable data ก็คือสิ่งที่มันสามารถเอาไป search ได้ในแพลตฟอร์มนะครับถ้าเกิดเรา search อันนี้แล้วเราสามารถลิงก์ไปที่คนคนหนึ่งได้เนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างที่ไม่เป็นนะครับจริงๆมีเยอะกว่านี้นะครับอันที่สองเนี่ยจริงๆเดี๋ยวต้องมาคุยกันยาวหน่อยแต่ว่าอันแรกคือพวก corporate ID หรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่มันไม่เกี่ยวกับตัวบุคคลธรรมดานะครับหรือลิงก์ไปที่บุคคลธรรมดาไม่ได้นะครับ anonymous data อันเนี้ยเดี๋ยวมีข้อหนึ่งใน10ข้อนะครับและข้อมูลคนตายชัดเจนโอเค definition ต่อไปคือในพระราชบัญญัติเนี้ยมันจะมีตัวละครนอกจากคนที่เป็นเจ้าของข้อมูลตอนนี้เรารู้แล้วว่าใครคือเจ้าของข้อมูลนะครับแล้วข้อมูลส่วนบุคคลมีอะไรบ้างมันจะมีตัวละครเพิ่มมาอีก2คนที่เป็นตัวละครสำคัญแล้วก็จริงๆก็คือเป็นตัวละครที่เดือดร้อนที่สุดก็คือจริงๆพวกเราที่มานั่งเนี่ยก็คือเรารู้สึกว่าสักวันหนึ่งเราอาจจะต้องเป็นตัวละครหนึ่งในสองตัวนี้หรือเป็นทั้งสองตัวเลยแล้วเราอาจจะมีความรับผิดตามพระราชบัญญัตินี้อันแรกเรียกว่าคนแรกนะครับตัวละครตัวแรกเรียกว่าผู้ควบคุมข้อมูลนะครับ controller อันที่สองนะครับคนที่สองเนี่ยเรียกว่าผู้ประมวลผลข้อมูลนะครับต่างกันยังไงครับถามคำถามเดียวเลยครับคนคนนั้นมีอำนาจตัดสินใจหรือเปล่าในการที่ว่าจะทำอะไรจะประมวลผลข้อมูลยังไงสมมุติผมมีฟิลข้อมูลหนึ่งเนี่ยแล้วเขามีอำนาจในการที่จะบอกว่าให้เก็บข้อมูลนั้นมาเช่นเก็บอายุของ user เข้ามาถ้าเขามีอำนาจในการบอกว่าผมต้องการจะเก็บ user ข้อมูลของ user เนี่ยแล้วผมต้องการเอาไปทำอะไรผมต้องการเอา user ไปเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ในการที่ผมจะ predict ว่าผมจะ set price ให้คนคนนี้เท่าไหร่ถ้าผมมีสิทธิ์ที่จะบอกอย่างนี้ได้ครับผมคือ data controller นะครับตัดสินแค่คำเดียวเลยว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจมีอำนาจในการตัดสินใจไหมว่าจะประมวลผลข้อมูลนั้นยังไงนะครับถ้ามีเป็นผู้ควบคุมข้อมูลแต่หลายๆครั้งเนี่ยเราทำตรงนั้นไม่ได้หรอกบางทีมันก็ต้องไปเอาซอร์สใช่ไหมครับไปให้คนอื่นมานั่งทำอย่างเช่นเราอาจจะเก็บข้อมูลมามีข้อมูลใน database เราละแต่เราไม่มีทรัพยากรบุคคลที่จะมา analyze data ให้เราต้องไป outsource จ้างบริษัท analytics มาวิเคราะห์ข้อมูลให้เรามาสร้างโมเดลให้เราแล้วเราก็บอกเขาว่าเนี่ยช่วยเอาข้อมูลนี้นะแล้วช่วยเอาไปประมวลผลนะแล้วสุดท้ายเนี่ยให้ได้สิ่งนี้นะคนที่มานั่งทำอันนี้ให้เราครับเรียกว่าผู้ประมวลผลข้อมูล
เพราะฉะนั้นตัวเขาเองตามในมุมมองของกฎหมายนะครับตัวเขาเองเนี่ยเขาจะเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลตราบใดที่เขาทำตามคำสั่งของผู้ควบคุมข้อมูลนะครับแล้วก็เราไม่ได้พูดถึงแค่บริษัทนะครับเราพูดถึงคนธรรมดาเนี่ยแหละหรือแม้แต่เป็นหน่วยงานของรัฐนะครับเป็น entity นะครับคำถามต่อไปคือใครบ้างล่ะนะครับอันหนึ่งที่แน่นอนเลยคือถ้าเกิดว่าตั้งอยู่เป็นนิติบุคคลนะครับหรือว่าเป็นคนไทยเนี่ยนะครับก็อยู่ภายใต้บทบังคับของพระราชบัญญัตินี้นะครับอันนี้คือกำลัง DC นี่คือย่อมาจาก Data Controller นะครับ DP ย่อมาจาก Data Processor นะครับผู้ควบคุมกับผู้ประมวลผลนะครับอันนี้คือกรณีแรกก็คืออยู่ในเมืองไทยหรือมีสาขาในประเทศไทยนะครับอันนี้ถ้าอยากไปดูพระราชบัญญัติไม่เราจะไม่พูดเลขมาตราใช่ไหมไปดูมันจะมีอยู่เป็นคำนิยามนะครับมันจะจริงมันจะบอกว่าใครบ้างที่จะเข้ามาอยู่ภายใต้บังคับอันที่สองก็คือรูปที่สองก็คืออย่างที่บอกว่ามีสาขาอยู่ในประเทศไทยนะครับอันที่สามคือตัวเขาเองไม่ได้อยู่ในประเทศไทยหรอกนะครับตัวเขาเองไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแต่ data subject ซึ่งเขา offer สองอย่างครับเขา offer good หรือ service ให้ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามนะครับไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามถ้าเขา offer good ผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการให้คนคนเนี้ยที่อยู่ในเมืองไทยdata controller หรือ data processor เนี่ยเข้าภายใต้พระราชบัญญัตินี้แม้ว่าการประมวลผลจะเกิดขึ้นในต่างประเทศก็ตามนะครับอันที่2ก็คือถ้าเขามอนิเตอร์ก็คือถ้าเขามานั่งตรวจว่าพฤติกรรมของคนคนนี้ซึ่งคนคนนี้อยู่ในประเทศไทยนะครับถึงเขาจะไม่ได้ออฟเฟอร์อะไรแต่ถ้าเกิดเขามานั่ง follow ว่า activity ของคนคนนี้ซึ่งอยู่ในประเทศไทยเนี่ยหรือ attribute ของคนคนนี้ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยกรณีเนี้ย data controller หรือ data processor เนี่ยก็อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเหมือนกันเพราะฉะนั้นสรุปก็คือมันไม่มี format นะครับมันไม่ได้มี format ตายตัวว่าจะต้องเป็น electronic จริงๆเก็บเป็นในกระดาษก็ถือเป็นข้อมูลเนาะใช่ไหมครับอีกอันหนึ่งก็คืออย่าลืมว่าไม่ใช่แค่สามารถ identify ได้ไม่สามารถระบุตัวตนได้แค่สามารถระบุตัวตนได้ถ้าด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแล้วนะครับอันสุดท้ายก็คือ data ไม่ได้แปลว่าเป็น facts นะครับ data เป็นสิ่งที่เราเชื่อเป็น facts เฉยๆเพราะนั้นข้อโต้แย้งคลาสสิกที่บอกว่าข้อมูลผิดหรือข้อมูลไม่ตรงความเป็นจริงเนี่ยอันนี้ใช้โต้แย้งไม่ได้นะครับข้อยกเว้นซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างเฉพาะในกฎหมายไทยพอสมควรนะครับแต่เดี๋ยวบอกก่อนว่าข้อยกเว้นเนี่ยคือข้อยกเว้นในการที่เขาไม่จำเป็นต้องมี legal basis ที่พูดในพระราชบัญญัตินี้ในการเก็บข้อมูลหรือว่าประมวลผลข้อมูลนะแต่เขายังมีหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยให้ข้อมูลที่เขาใช้นะครับอันหนึ่งก็คือถ้าเราประมวลผลข้อมูลเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองคือเอาข้อมูลเราเองอย่างเช่นผมสมมติแบบว่าผมกลับบ้านไปทำบัญชีอย่างเงี้ยของข้อมูลของตัวเราเองอะเพื่อประโยชน์ของตัวเองหรือว่าครอบครัวของเราตามปกติอย่างเงี้ยเช่นผมเอาข้อมูลของภรรยามาอย่างเงี้ยแล้วก็เอามานั่งวิเคราะห์อย่างเงี้ยก็ข้อยกเว้นนะครับไม่เข้าตามพระราชบัญญัตินี้นะครับหรือว่าเป็นหน่วยงานที่ทำเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงนะครับก็จะมีข้อยกเว้นถ้าเกิดใครอยากไปดูรายละเอียดจริงๆก็คือเข้าไปดูที่พระราชบัญญัตินะครับหรือว่าการที่ใช้ข้อมูลเพื่อในแง่ของการเป็นสื่อมวลชนนะครับหรือว่าเพื่องานศิลปะนะครับซึ่งอันนี้มันจะยากนิดนึงในการตีความนะครับอันสุดท้ายก็คือกรณีนี้ก็คือยกเว้นเกือบจะทุกกรณีนะครับจริงๆถ้าเราไปดูกฎหมายอื่นก็จะมียกเว้นกรณีนี้เหมือนกันคือการทำหน้าที่ในแง่ของการทำหน้าที่ในสภานะครับในฐานะที่เป็นตัวแทนหรือว่าที่จะต้องเอาข้อมูลบางอย่างมาพูดเพื่อรักษาสิทธิให้กับประชาชนอย่างพวกเราใช่ไหมครับผมพูดคำว่าประมวลผลมาหลายรอบแล้วประมวลผลเนี่ยบางทีเวลาเราเรียนคอมมาหรือเรียนฟิลอื่นบางทีเราก็รู้สึกว่าประมวลผลมันคือแอคทิวิตี้บางอย่างที่มันแบบค่อนข้างเฉพาะเจาะจงใช่ไหมครับอย่างสมมติเรานั่งแบบจะเทรนโมเดลอย่างเงี้ยแล้วเราบอกว่าโอเคเราให้มันให้เทรนโมเดลอันเนี้ยมันดูมันฟังแล้วบอกโอเคมันดูเป็นการประมวลผลอยู่
แต่จริงคำว่าประมวลผลในความหมายของกฎหมายเนี่ยมันจริงมันคือทั้งตลอดกระบวนการไม่ว่าเราจะไปแตะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปแตะข้อมูลนะครับไปเอาข้อมูลมาซ้ำหรือแม้แต่จนสุดท้ายเราเอาข้อมูลไปทิ้งลบไอ้แอคชั่นเหล่านี้ที่เราทำกับข้อมูลเนี่ยถือเป็นการประมวลผลนะครับเพราะนั้นความหมายมันจะกว้างกว่าที่เรารู้สึกว่าเราใช้ common sense เข้าใจอยู่พอสมควรนะครับแต่ในพระราชบัญญัติเนี่ยมันจะแบ่งออกจริงๆมันจะมี3คำหลักๆ ก็คือเก็บรวบรวมใช้แล้วก็เปิดเผยนะครับแต่คำว่าใช้เนี่ยมันโอ้โหมันกว้างมากเลยนะครับเพราะอย่าลืมว่าบางทีเขาบอกไอ้ลบมันไม่เห็นจะเป็นการใช้อะไรหรือทำลายไม่เห็นจะเป็นการใช้อะไรเลยแต่อย่าลืมว่าจุดประสงค์ปลายทางคือเราต้องการที่จะคุ้มครองใช่ไหมครับและถ้าผมบอกว่าผมใช้แบบพี่เอพี่เจ้าหน้าที่คณะผมเนี่ยให้ไม่มีตัวตนจริงนะครับบอกให้เอาข้อมูลไปทิ้งอย่างเงี้ยครับแล้วสุดท้ายแล้วไอ้ข้อมูลเขามันกลายเพราะว่ามันพี่เอไปรู้แล้วเอาไปบอกคนอื่นเนี่ยแสดงว่าในทุกๆ process ที่มันมีการแตะข้อมูลเนี่ยไม่ว่าจะเป็น physically หรือว่า electronically เนี่ยมันเกิดการที่ข้อมูลมันถูกรับรู้หรือถูกเอาไปใช้ยังวัตถุประสงค์หรือโดยคนที่เขาไม่ต้องเจ้าของข้อมูลเขาไม่ต้องการนะครับได้เสมอเพราะฉะนั้นในคำว่าประมวลผลข้อมูลเนี่ยมันจะค่อนข้างกว้างนะครับโอเคอันนี้ก็คือที่ผมพูดตะกี้10เรื่องที่เราควรจะรู้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเหมือนแบบ10 commandments เนาะอันแรกฟังดูเหมือนง่ายแต่ยากนะคือเข้าใจ data pipeline หรือบางคนก็บอกก็คือเข้าใจ data flow chart ของเราให้ดีจริงๆเวลามีคนถามผมว่าโหไอ้การทำมานั่งทำ compliance มานั่งทำตามพระราชบัญญัติเนี่ยมันเป็นแบบมันเป็นต้นทุนมากเลยนะอะไรเงี้ยผมว่าแต่ผมมักจะให้เหตุผลนึงว่าจริงๆถ้าเกิดว่าเราทำบริษัทหรือเราทำธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับข้อมูลแล้วเราไม่สามารถอธิบายได้ว่า data flow chart ของเราเนี่ยเป็นยังไงเราเก็บข้อมูลอะไรบ้างเพื่อไปใช้อะไรบ้างเนี่ยมันเป็นอะไรที่ฟ้องมากแล้วนะครับว่าเราจะเจอกับหายนะในเร็ววันถ้าเราไม่สามารถอธิบายได้ว่าเราเก็บข้อมูลอะไรบ้างแล้วเอามาใช้ทำอะไรบ้างนะครับมันเหมือนออกเดินทางโดยที่ไม่มีแผนที่ครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยคือเข้าใจให้ได้ก่อนว่า data pipeline ของเราเนี่ย data มันเอาเข้ามาจากตรงไหนแล้วมันถูกเอาไปใช้อะไรบ้างแล้วมันส่งต่อไปที่ไหนบ้างแล้วในระหว่างนั้นมี process อะไรบ้างตอบให้ได้ก่อนอันที่สองคือบอกให้ได้ก่อนว่าเราเป็นใครในมุมมองของกฎหมายฉบับนี้และไอการที่เราเป็นใครเนี่ยเราเป็นได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันนะครับข้อมูลบางอย่างเราเป็น processor ข้อมูลบางอย่างเราเป็น controller ข้อมูลบางอย่างเราเป็นแค่บุคคลภายนอกหรือข้อมูลบางอย่างเราอาจจะเป็น data subject เองก็ได้เพราะนั้นในคำถามที่บอกว่าข้อมูลเนี่ยคำกลมๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเวลาไปทำในภาคปฏิบัติจริงๆมันทำไม่ได้มันต้องตอบให้ได้ว่าข้อมูลอะไรนะครับต่อไปคือคำถามสั้นๆคือแล้วตอบตัวเองให้ได้ว่าเรามีสิทธิ์อะไรในการที่จะมีข้อมูลหรือประมวลผลข้อมูลเหล่านี้นะครับข้อ3ตอบให้ได้นะครับว่าทุกๆข้อมูลเนี่ยเรามีสิทธิอะไรในการที่จะมีข้อมูลเหล่านี้หรือมีอำนาจอะไรที่จะมีข้อมูลเหล่านี้นะครับ4เมื่อรู้แล้วว่าเรามีข้อมูลอะไรบ้างเราเป็นใครในสายตากฎหมายเนี่ยต้องบอกให้ได้ว่าแล้วข้อมูลแต่ละประเภทเนี่ยมันมีความเสี่ยงยังไงความเสี่ยงนี่ก็คือความเสี่ยงในการที่เอาง่ายๆคือข้อมูลรั่วไหลครับการที่คนจะมารู้ข้อมูลนั้นนะแล้วเรามีกระบวนการยังไงในการป้องกันบ้างนะครับ5 documentation ทำไว้เถอะครับซึ่งเดี๋ยวจะคุยกันว่า documentation หนึ่งที่ควรทำมันระดับแรกๆเลยก็คือตัว privacy policy นะครับซึ่งตอนนี้จุฬากำลังทำอยู่นะครับข่าวดี 6. ถ้า anonymize ได้ anonymize เลยครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอการที่แทนตัว IP address ด้วย user ID เนี่ยมันไม่พอนะครับใน most case นะครับไม่พอนะครับ 7. พยายาม make sure ว่าเราสามารถที่จะaccommodate
ตัวเจ้าของข้อมูลได้เอาง่ายๆคือถ้าเกิดเขามีสิทธิอะไรตามกฎหมายเนี่ยแล้วเขามาขอให้เราทำตามสิทธิที่เขามีเนี่ยเราต้องเมคชัวร์ว่าเราทำให้เขาได้ในเวลาอันเหมาะสมในเวลาอันสั้นนะครับง่ายๆนะครับนั่นแสดงว่าหลังบ้านเราต้องพร้อมนะครับใช่ไหมครับถ้าเราเก็บข้อมูลมาแล้วหลังบ้านเราต้องพร้อมในแง่ที่ถ้าเกิดเขามาบอกว่าผมขอดูข้อมูลผมเงี้ยตามสิทธิทั้งหลายแหละขอลบข้อมูลผมแล้วถ้าเขามีสิทธิจริงๆต้องพร้อมลบให้เขานะครับต้องให้เขาดูได้นะครับแล้วถ้าไม่มีข้อปฏิเสธนะครับว่าจะไม่ให้ดูเพราะเหตุผลอะไรเพราะนั้นเนี่ยไอ้ตัวซิสเต็มหลังบ้านเราเนี่ยต้องพร้อม8ถ้าเป็นไปได้ทำ written agreement ไว้นะครับ9อำนาจที่มันมีแปลเป็นไทยใช่ไหมประโยคเนี้ย Spider-Man อ่ะแต่ก็คือนี่แหละครับ Great power comes great responsibility นะครับข้อมูลบางอย่างหรือสถานการณ์บางอย่างถ้าเราเก็บมานะครับหลักๆจริงๆก็คือเรื่องข้อมูลอ่อนไหวหรือ sensitive data ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าเราใช้ข้อมูลที่สุดท้ายมันมีโอกาสที่จะกระทบคนมากเราก็ต้องมีความรับผิดชอบที่มากตามมาด้วยนะครับสุดท้ายครับอย่าเพิ่งแพนิคถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นนะครับถ้าเราทำตาม 1-9 แล้วเรา make sure ว่าเราทำโอเคแล้วเนี่ยถึงแม้สุดท้ายจะมี data breach หรือว่าคนมาเจาะข้อมูลไปเราก็ยังอาจจะโอเคนะครับโอเคอ่ะอันแรกเลยรู้ก่อนว่าข้อมูลเราเป็นยังไงจริงๆ good practice อันนึงก็คือเนี่ยแหละครับมาดูว่ามันมองเห็นไหมมาดูว่าธุรกิจคืออันเนี้ยมันคือเหตุผลหลักที่จริงๆเราต้องมานั่งดูจริงๆว่าธุรกิจเราเนี่ยมันมีคอนแทคตั้งแต่ต้นน้ำปลายน้ำยังไงบ้างนะครับแล้วมันไปสุดอยู่ที่ต้นน้ำที่สุดของเราเนี่ยกับปลายน้ำเราที่มันไปติดกับตัวคัสเตอร์ที่สุดเนี่ยไม่ว่าจะเป็น B2B B2C หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันใช้ข้อมูลใครบ้างเราได้ติดต่อคนไหนบ้างนะครับซึ่งหลักๆจริงๆเวลาเราพูดเนี่ยเราก็จะมีข้อมูลลูกค้านะครับแล้วก็ข้อมูลซัพพลายเออร์ทั้งหลายแหละนะครับแล้วก็อีกการหนึ่งที่สำคัญที่เราดูกันก็คือข้อมูลของคนข้างในเรานะครับก็คือทีมเอชอาร์ลิสต์ออกมาให้ได้ครับว่า data flow chart หรือ data pipeline ของเราเนี่ยก็คือเอาง่ายๆคือมีตัวบุคคลใครบ้างหน่วยงานไหนบ้างนะครับแล้วแต่ละหน่วยงานมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับแล้วทำอะไรกับข้อมูลเหล่านี้บ้างนะครับดูองค์กรตัวเองก่อนว่ามันมี data flow ยังไงบ้างขั้นแรกนะครับอันนี้คือภายในส่วนภายนอกก็คือดูว่าสุดท้ายแล้วข้อมูลที่เรามีเนี่ยเราส่งไปให้ใครบ้างนะครับเราส่งไปให้ใครบ้างหรือว่าเราแชร์กับใครบ้างนะครับก็คือรู้สถานการณ์ของข้อมูลนะครับในศัพท์เขาจะใช้คำว่า data situation ก็คือรู้ว่าตอนนี้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บอยู่เนี่ยแต่จริงใน good practice จริงๆก็เอาทุกอย่างที่มันเป็น data ครับแล้วค่อยมานั่ง identify ว่ามันเป็น data ที่มันอยู่เป็น personal data หรือเปล่านะครับอย่างที่2นะครับรู้หมดแล้ว data แล้วตั้งคำถามแล้วว่าแล้วในแต่ละ data แต่ละชิ้นเนี่ยหรือ data ของคนแต่ละกลุ่มเนี่ยมี2 อย่างนะครับฟังดีๆนะครับ data แต่ละ field เนี่ย variable ที่เราเก็บเนี่ยกับ observation ที่เราเก็บเนี่ยมีใครบ้างนึกออกใช่ไหมครับลองมาดูคอลัมน์แล้วมาดู row นะใช่ไหมครับแล้วตั้งคำถามว่าแล้วเราเนี่ยในสายตาของกฎหมายเนี่ยกับพวก field เหล่านี้เซลล์เหล่านี้ข้อมูลเหล่านี้เราเป็นใครนะครับซึ่งคนหลักๆจริงๆก็คืออย่างที่บอกไปก็คือว่ามันจะมีว่าถ้าเรามีอำนาจตัดสินใจที่จะบอกว่าโอเคเอาคอลัมน์เหล่านี้ไปเป็นฟีเจอร์นะหรือว่าผมต้องการเก็บข้อมูลเหล่านี้เข้ามาเพื่อสุดท้ายส่งต่อไปให้ทีมผมเนี่ยถ้าเรามีอำนาจตัดสินใจใน process เหล่านี้เราเป็น data controller ของข้อมูลนั้นนะครับแล้วสุดท้ายถ้าเกิดเรากลายเป็นว่าเราโอเคเราไปรับข้อมูลมานะครับแล้วเราเอามาประมวลผลอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เขาขอให้เราทำเราเป็น data processor แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำนอกเหนือไปกว่าที่เขาขอหรือนอกเหนือไปกว่าที่เขาสั่งเราจะ convert ตัวเองกลายเป็น data controller ทันทีข้อแนะนำเบื้องต้นก็คือถ้าไม่จำเป็นต้องเป็น data controller ก็อย่าเป็นเพราะความรับผิดชอบเยอะกว่ามากนะครับ
หรือว่าเราเป็นบุคคลภายนอกซึ่งจริงๆบุคคลภายนอกมันสุดท้ายมันก็จะเป็นเหมือนแบบเวลารีเฟอร์ถึง2คนแล้วพูดถึงบุคคลที่3แต่สุดท้ายเขาก็เข้ามาอยู่ในวงเวียนนี้อยู่ดีใช่ไหมครับข้อ3อันนี้สำคัญต้องตอบให้ได้ว่าคอลัมน์เหล่านี้โรเหล่านี้ที่เรามาใช้อะเรามีสิทธิอะไรในการเอามันมาถ้าตอบได้นะครับชีวิตโอเคครับจบใช้ได้โอเคนะฮะกลับไปที่หลักการครับว่าไม่มีสิทธิ์ประมวลผลถ้าไม่อะไรครับหนึ่งก็คือถ้าไม่มีฐานที่ชอบด้วยกฎหมายหรือที่เราเรียกว่า legal basis ซึ่งอันที่ดังๆได้ยินบ่อยๆคือ consent นะครับอันที่ดังๆได้ยินบ่อยๆคือ consent แต่คำแนะนำก็คือว่าถ้าไม่จำเป็นอย่าใช้ consent นะครับเพราะ consent เนี่ยมีความน่ากลัวอย่างหนึ่งคือมันถอนได้และพอถอนได้โดยส่วนใหญ่เราต้องยอมให้เขาถอนด้วยแล้วมันจะยุ่งยากพยายามหาให้ได้ก่อนว่าเรามีฐานอื่นหรือเปล่าในการใช้ข้อมูลเหล่านี้เพราะฐานอื่นส่วนใหญ่มักคงทนกว่านะครับอันมาถัดมาพูดเร็วๆก่อนฐานสัญญานะครับแล้วก็มีฐาน legitimate interest เนี่ยคือฐานผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายนะครับ legal obligation คือเรามีหนี้ตามกฎหมายที่ต้องทำหรือเปล่าเดี๋ยวขยายความนะครับ public taskนะครับก็คือเรามีหน้าที่ที่มันก็คือเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะที่เราต้องทำหรือเปล่านะครับ vital interest ก็คือคนพังงาบอยู่เนี่ยเราจะต้องช่วยเขาด้วยการใช้ข้อมูลเขาได้หรือเปล่านะครับสุดท้ายซึ่งอันนี้จริงๆเป็นอันที่งอกเข้ามาไม่มีใน GDPR แต่ว่าก็เป็นจริงๆเป็นอันที่ใช้เยอะแล้วก็ยังเป็นอิชชูที่คุยกันเยอะอยู่ว่ามันสโคปมันกว้างแค่ไหนคือเรื่องฐานวิจัยนะครับฐานวิจัยหรือว่าการเอามาใช้ในทางสถิติจริงๆอันนี้ถ้ามีคำถามในดีเทลเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยมาถามกันในดีเทลนะครับแต่ว่าคอนเซนต์เนี่ยหลักการมันมีเยอะมากเลยที่เขียนไว้เดี๋ยวสไลด์เดี๋ยวมีให้โหลดนะครับหลักการอันนึงก็คือคอนเซนต์เนี่ยเอาง่ายๆคือคอนเซนต์มันเขียนมันในพระราชบัญญัติเนี่ยมีเขียนไว้ชัดเจนว่าต้องทำยังไงบ้าง นะครับแต่หลักการง่ายๆเลยคือต้องให้เขาเนี่ยแสดงโดยที่แบบการที่เขาจะให้คอนเซนต์จริงๆมันต้องเกิดจากเขา take action อะไรบางอย่างแล้วมันเป็น action ที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นอย่างนึงเลยคือถ้าสมมติเราเข้าไปในเว็บไซต์แล้วมันมีไอ้ตัวคอนเซนต์ฟอร์มมาบอกว่าเราขอข้อมูลคุณ1 2 3 4นะแล้วมันติ๊กบ็อกไว้ให้อย่างเงี้ยเป็น default เงี้ยไม่ได้นะครับผลตามกฎหมายก็คือถือว่าคุณไม่เคยถือขอคอนเซนต์เขาและการที่คุณเอาข้อมูลไปนั้นมีความผิดเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็น opt in เท่านั้นก็คือหมายถึงว่าเขาให้เขาเลือกแล้วก็แสดงจริงว่าเขาให้คอนเซนต์คือหลักการจริงๆก็คือมองถ้ามองในแง่นี้มันคือเรื่อง asymmetric information นะครับเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมองว่าคนที่เป็น data subject เนี่ยเขาข้อมูลในความที่เขาเข้าใจเอาจริงๆอย่างเวลา user เนี่ยเขาไม่ค่อยรู้หรอกว่าข้อมูลมันเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับใช่ไหมอย่างโดยทั่วไปไม่มีใครเขาไม่ค่อยรู้หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายมันถูกสร้างมาอย่างที่นี่คือเหตุผลที่ทำไมต้องอธิบายตอนแรกให้ฟังว่าหลักการมันคืออะไรเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการก็คือว่าทำยังไงให้ information ของคนที่เป็นคนที่เป็น data subject เนี่ยมันเยอะขึ้นมากพอที่เขาจะสามารถปกป้องตัวเองได้เพราะฉะนั้นกฎหมายก็เลยพยายามเขียนว่าคอนเซนต์ที่คุณจะต้องขอเขาเนี่ยหนึ่งคือเขาจะต้องเอ็กซ์เพรสชัดเจนนะว่าเขาให้คอนเซนต์สองคือมันจะต้องไม่มีความไม่ชัดเจนหรืออะไรบางอย่างที่คิดว่าเขาอาจจะแบบกดไปให้อย่างนั้นนะกดไปแบบส่งไปให้มันข้ามไปหน้าถัดไปนะครับคอนแทรคนะครับคอนแทรคก็คือเวลาเข้าทำสัญญากันนะครับแล้วเราต้องการข้อมูลบางอย่างมาเพื่อให้ปฏิบัติตามสัญญาได้คลาสสิกอันหนึ่งเลยก็คือสมมุติว่าทำสัญญาซื้อขายกันแล้วผมจะต้องไปส่งของให้คุณเนี่ยผมก็ต้องรู้ที่อยู่ไอ้ที่อยู่ถามว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลไหมเป็นใช่ไหมครับ
แต่คำถามก็คือว่าถ้าอย่างนั้นต้องขอความยินยอมแยกต่างหากไหมเพราะว่าในกฎหมายเนี่ยบอกว่าถ้าจะขอความยินยอมเนี่ยต้องแยกออกมาต่างหากเลยนะไม่ใช่ว่าใส่ไว้ในใบเดียวกันแล้วก็ติ๊กถือว่าติ๊กคอนเซนต์ด้วยไม่ได้นะต้องแยกออกมาให้มันเห็นชัดเจนเลยว่าอันนี้คือขอความยินยอมเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลนะส่วนอันนี้คือเรื่องอื่นนะครับกฎหมายบอกไว้เลยว่าต้องแยกเพื่อให้มันข้อมูลมันซิมเมทริกที่สุดให้มันชัดเจนที่สุดเลยว่ากำลังขอข้อมูลนะครับแต่คอนแทรคเนี่ยก็คือหมายความว่าในเมื่อเขาตกลงเข้ามาทำสัญญาแล้วเขาต้องคิดแล้วล่ะว่าพอเขาทำสัญญาสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือหนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยว่าเขาจะมีหนี้ในการที่ชำระราคาเราส่วนเรามีหนี้ในการที่จะต้องส่งมอบสิ่งของให้เขาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในการส่งมอบสิ่งของเขาต้องรู้อยู่แล้วแหละว่าเขาจะต้องเราจะต้องเขาจะต้องให้ข้อมูลว่าจะส่งที่ไหนกับเราอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในคอนแทรคเนี่ยหลักการอันนึงไอ้ตะกี้อาจจะไม่ได้พูดก็คือ legal basis เหล่านี้ครับ7อันเนี้ยเท่าเทียมกันนะครับเท่าเทียมกันในแง่ที่ว่าขอแค่มีอันใดอันหนึ่งก็พอนะครับไม่ใช่ว่าต้องมีคอนเซนต์นำมาแล้วค่อยขออย่างอื่นไปประกอบนะครับหลักการเบสิสเหล่านี้เท่าเทียมกันขอแค่มีอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับถัดไปก็คือการมีหน้าที่ตามกฎหมายนะครับซึ่งอันเนี้ยส่วนใหญ่ก็คือมันจะต้องมีกฎหมายบัญญัติไว้ว่าให้ต้องมีการกระทำนั้นต้องมีกฎหมายบัญญัติไว้ให้มีการกระทำนั้นนะครับอย่างเช่นเราเป็นนายจ้างนะครับแล้วมีในเรื่องของตัวภาษีนะครับที่เราอาจจะต้องส่งเรื่องรายได้เนี่ยให้กับทางกรมสรรพากรเนี่ยนะครับในเรื่องเกี่ยวกับรายได้ของลูกจ้างเราอย่างเงี้ยนะครับไอ้ข้อมูลตรงเนี้ยในเมื่อมันมีกฎหมายที่ว่าโอเคนายจ้างเนี่ยจะต้องส่งต่อนะครับแล้วก็หน่วยงานของรัฐมีอำนาจในการเก็บข้อมูลเหล่านี้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเป็น legal obligation ในการที่ว่าเราจำเป็นที่จะต้อง comply ก็คือเราต้องส่งข้อมูลเนี้ยไปให้กับทางรัฐเพื่อที่รัฐด้วยอำนาจของกฎหมายจะได้เอาไปใช้ในการคิดภาษีหรือว่าประมวลผลต่อใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะสอดคล้องกันอีกอันนึงคือ public task นะครับซึ่ง public task เนี่ยที่ต้องระวังอย่างหนึ่งเลยคือไม่ใช่บอกว่าสิ่งที่ผมทำอยู่เนี่ยมีประโยชน์สาธารณะนะสิ่งที่ต้องระวังก็คือต้องบอกให้ได้ว่ามันมีกฎหมายบอกไว้ว่าต้องทำนะครับ public task มันควรจะ based on กฎหมายแต่อย่างไรก็ตามมันก็จะมีหลักการซ้อนเข้ามาครับว่ามันไม่ใช่ว่าเอาไปได้ทุกกรณีนะมันก็จะต้องมีหลักความได้สัดส่วนว่าสุดท้ายมันก็จะกลับไปสู่ principle ที่พูดตอนแรกครับว่าไอ้ข้อมูลที่เอาไปมันจำเป็นเพื่อทำทาสนั้นหรือเปล่านะครับอันนั้นมาชัดเจนพอสมควรก็คือเรื่อง vital interest อันนี้ไม่ใช่การรักษาโรคทั่วไปนะครับแต่ต้องเป็นกรณีที่พิสูจน์ได้ว่ามันขอ consent ไม่ได้จริงๆคือเจ้าของข้อมูลพังงาบแล้วครับได้เอาไหมครับคือขอไม่ได้จริงๆในสถานการณ์นั้นถ้าไม่ขอเขาตายเช่นกรุ๊ปเลือดที่จะต้องให้เพื่ อให้เลือดอย่างเงี้ยครับอันถัดไปคือ legitimate interest อันเนี้ยเป็นอะไรที่พูดกันเยอะมากนะครับเป็น point ที่พูดกันเยอะมากซึ่งเอาง่ายๆก็คือไอ้ฐาน legitimate interest เนี่ยมันคือประโยชน์อันชอบธรรมนะครับประโยชน์โดยชอบธรรมที่เราในน่าจะมีสิทธิในการเอาข้อมูลมาได้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีตัวอย่างตอนหลังแต่ว่าหลักการเนี่ยก็คือว่าถ้าเราจะใช้ legitimate interest เนี่ย make sure ว่าเจ้าของข้อมูลมีความคาดหมายพอสมควรว่าข้อมูลนั้นอาจจะถูกส่งมาที่เราได้หรือเราอาจจะประมวลผลข้อมูลเขาได้นะครับมีความคาดหมายพอสมควรแล้วมันไม่กระทบเขามากจนเกินไปสุดท้ายมันกลับไปที่เบสิกนะครับว่าเราอาจจะมีสิทธิ์ในการเอาข้อมูลมาได้แต่ว่าต้องเมคชัวร์ก่อนว่า1เขาคาดหมายได้พอสมควร2คือมันไม่กระทบสิทธิเสรีภาพเขามากจนเกินไปซึ่งวิธีนึงที่ทำได้ก็คือพยายามให้มีเซฟการ์ดนะครับมีกระบวนการในการที่ปกป้องคุ้มครองข้อมูลเขาสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเอาข้อมูลมาทำวิจัยนะครับซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวตอนหลังมีพูดแต่ว่ามันยังไม่ค่อยชัดเจนเพราะว่าหนึ่งมันเป็นฐานที่คือแม้แต่ใน GDPR มันก็ยังไม่เคลียร์ว่าสโคปของมันอยู่ที่ไหน
นะครับแต่หลักการมันก็คือนี่แหละการวิจัยหรืออะไรมันมี public benefit มากพอสมควรจนในหลายๆกรณีมันมากกว่า private interest นะครับอันนั้นคือ3นะครับเอาข้อมูลมาต้องตอบให้ได้ว่ามีฐานอะไรบ้างนั่งไล่เลยครับมีฐานอะไร4พอรู้แล้วว่าข้อมูลเราได้มาเนี่ยเป็นข้อมูลประเภทไหนเรามีสิทธิในการที่จะประมวลผลมาแล้วต้องตอบให้ได้ว่ามันมีความเสี่ยงอะไรบ้างแล้วหากระบวนการที่จะมาป้องกันหรือว่าควบคุมความเสี่ยงนั้นนะครับอันหนึ่งที่พูดไปแล้วก็คือว่าเราต้องรู้ว่า data flow chart เราคืออะไรนะครับเราข้อมูลเรามาจากไหนจากใครบ้างเป็นข้อมูลประเภทไหนแล้วเราเอามาใช้ทำอะไรประมวลผลยังไงบ้างแล้วจะมีคนมาเจาะหรือมีคนมา attack ข้อมูลเราเนี่ยได้ด้วยวิธีไหนบ้างยังไงบ้างแล้วใครที่ดูน่าจะมี incentive ในการที่จะเข้ามา attack ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งจริงๆปกติดู2อย่างครับคือดูสิ่งแวดล้อมเอาง่ายๆก็คือว่าสมมติผมเก็บตัวข้อมูลของพนักงานข้างในอย่างเงี้ยอย่าลืมว่าอันนึงที่เรามักจะลืมก็คือว่าไอ้ตัว external attack ก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ internal attack เนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันการที่คนภายในเองเนี่ยแหละมาดูข้อมูลเพราะฉะนั้นต้อง identify ให้มันขึ้นมาได้ว่าเรามีข้อมูลอะไรบ้างแล้วมีใครที่ดูน่าจะมีความสามารถในการเข้ามาถึงข้อมูลเหล่านี้ซึ่งมันสามารถ control ได้ใช่ไหมครับสมมติผมบอกว่าผมมีข้อมูลของพนักงานในบริษัทอย่างเงี้ยวิธีนึงในการ control environment ก็คือผมจำกัดว่าใครบ้างที่สามารถเข้าไป access ข้อมูลเหล่านี้ได้อันนี้คือ environment ใช่ไหมครับแล้วจะ access ในวิธีไหนสามารถแบบ VPN เข้ามาได้ไหมเป็นแบบว่า distance access ได้ไหมหรือว่าจะต้องมี physical presence จริงๆที่ผมจะต้องมานั่งตรวจบัตรเขาซึ่งแน่นอนว่ามันก็ต้องแล้วแต่คำถามว่าข้อมูลนั้นอ่ะมันมีความเสี่ยงในการที่หลุดออกไปแล้วจะเกิดความเสียหายมากแค่ไหนแล้วมีคนที่อยากจะเข้าถึงข้อมูลมากแค่ไหนถ้ามีความเสี่ยงสูงมาตรการผมก็ต้องเข้มงวดตามนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถดีลกับตัว data ได้ซึ่งเดี๋ยวมาดูกันในเรื่อง anonymization นะครับเพราะนั้นมันจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลแล้วจริงๆผมอยากให้มองความปลอดภัยข้อมูลเนี่ยเป็น2 ส่วนซึ่งจริงๆมันไม่ได้แยกต่างหากจากกันนะครับแต่ว่าพอเราพูดถึง personal data เนี่ยมันมี element 2 อย่างใช่มั้ยครับอย่างนึงคือความเป็นข้อมูลเองอีกอย่างนึงคือการที่มัน identify คนคนนึงได้เพราะนั้น security เนี่ยมันก็จะสามารถพูดใน2แง่เหมือนกันว่าคุณเข้าไปถึงข้อมูลได้กับการที่คุณสามารถลิงก์จากข้อมูลนั้นไปยังเจ้าของข้อมูลได้2 ส่วนเนี่ยนะครับซึ่งไอ้ตัวข้อมูลส่วนบุคคลที่อยากให้ความสำคัญจริงๆก็คือในส่วนที่2ด้วยเพราะว่ามันเป็นลักษณะที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งวิธีนึงที่ address ได้ก็คือ anonymization นะครับแต่ถ้าใน GDPR term จะใช้เป็น pseudonymization แต่ความหมายจริงๆมันพูดยากว่าจะทำให้ข้อมูลหนึ่งไม่สามารถ identify ใครได้เลยครับการที่บอกว่าข้อมูลมัน anonymous นี่มันเป็น strong claim มากๆครับส่วนสุดท้ายที่ต้องมีไว้ก็คือซึ่งเดี๋ยวจะพูดในข้อ10ก็คือถ้าเกิดข้อมูลรั่วไหลจะทำยังไงนะครับโอเคข้อ5Documentation is key ครับพยายามทำ document ไว้นะครับอันหนึ่งที่แนะนำเลยก็คือว่าที่ควรจะเริ่มทำเลยคือมานั่งรีวิวว่าเนี่ยสถานการณ์ของข้อมูลเราเป็นยังไงมีใครเกี่ยวข้องบ้างแล้วเขียนเอกสารที่ชื่อว่า privacy policy หรือว่านโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้นมานะครับซึ่งมันก็จะมีหลักการเหมือนเดิมครับทำยังไงก็ได้ให้เข้าใจง่ายมันก็จะมีทั้งที่เป็น short version นะครับเขียนโอเคบอกว่าเนี่ยหลักการนะอันนี้มาจาก GitHub นะครับแล้วก็มีแบบยาวนะครับที่คนจะเข้าไปกดแล้วสามารถดูได้ว่าเอ้ยคุณเก็บข้อมูลอะไรบ้างแล้วคุณเอาข้อมูลไปใช้ทำอะไรบ้างอันเนี้ยมันไม่ได้มีส่วนใหญ่มันไม่ได้มีบอกหรอกครับว่าต้องทำไอ้สิ่งเนี้ยไว้กฎหมายไม่ได้บอกว่าทุกบริษัทหรือว่าทุกๆ Data Controller จะต้องทำไอ้เอกสารนี้ไว้แต่ว่าการทำเนี่ยมองว่ามันเป็น good practice ในแง่ที่เวลาเราไปเก็บข้อมูลจากใครเนี่ยสิ่งหนึ่งหน้าที่ที่เราต้องทำคือเราต้องแจ้งเขาแล้วเวลาเราแจ้งเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทำได้ก็คือสามารถ refer บางอย่างที่ต้องแจ้งกลับมาที่ตัว data policy กับอีกอย่างหนึ่งคือถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยไอ้ data policy เนี่ยหมายถึงไอ้ privacy policy นะครับ
มันควรจะเป็นสิ่งที่คนข้างในเราอะครับรู้นะครับคนข้างในเราควรจะอ่านเพราะนั้นมันเป็นสิ่งที่เหมือนทำว่าโอเคนอกจากปกป้องคนข้างนอกแล้วเราเมคชัวร์ได้ว่าคนข้างในมีอินฟอร์เมชันเมื่อไหร่ที่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเราจะต้องถูกตรวจสอบเข้ามาเนี้ยเอกสารเนี้ยมันจะเป็นเอกสารที่คอยช่วยเราว่านี่คือสิ่งที่เราได้ take into account แล้วนะนี่คือสิ่งที่เราทำแล้วนะครับเพราะว่ากฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเขาอยากให้ data controller เนี่ยพิสูจน์ให้ได้จริงๆว่าเขาได้ใช้ความระมัดระวังแล้วเขาได้ใช้มาตรการที่จำเป็นแล้วในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคนซึ่งการพิสูจน์เหล่านี้สิ่งที่แน่นอนว่าเราจะต้องเอาไปใช้จริงๆคือ document นะครับเขียนอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือเขียนบอกก่อนว่าตัวคนเองควรจะรู้นะว่าไอ้ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไรนะครับแล้วเราจะเก็บอะไรบ้างข้อมูล1 2 3 4เราจะเก็บนานแค่ไหนไม่ใช่เก็บไปเรื่อยๆตามที่เห็นเหมาะสมนะครับโดยทั่วไปต้อง specific พอสมควรซึ่งจริงๆมันก็ไปสอดคล้องอยู่แล้วแล้วกับว่า purpose ในการเก็บของเราคืออะไรนะครับแล้วเราเก็บจากไหนนะครับแล้วเราจะทำไมเราถึงจะต้องมีการประมวลผลข้อมูลเหล่านี้และประมวลยังไงนะครับแล้วเรามีมาตรการยังไงในการที่ make sure ว่าข้อมูลของคุณเนี่ยปลอดภัยนะครับคุณมีสิทธิ์อะไรบ้างวันถ้าเกิดผมเก็บมาแล้วเนี่ยแล้วผมมีฐานเราเนี่ยคุณมีสิทธิ์อะไรบ้างนะครับสุดท้ายถ้าเกิดคุณต้องการใช้สิทธิ์หรือมีอะไรเกิดขึ้นให้คุณติดต่อคนเหล่านี้นะใช่ไหมครับมีคอนแทคชัดเจนว่าถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นติดต่อคนเหล่านี้นะสิ่งเหล่านี้ครับอย่าลืมว่านี่เรากำลังพูดถึงเรื่องที่มันเป็น asymmetric information ใช่ไหมครับเพราะนั้นกฎหมายมันก็พยายามสร้างไงก็ได้ให้ information เนี่ยมัน flow จากฝั่งที่รู้ว่าข้อมูลใช้ทำอะไรเอาไปยังไงบ้างไปยังคนที่เป็นเจ้าของข้อมูลคนคนหนึ่งนะครับเพื่อ symmetrize นะครับ 6. anonymize เถอะนะครับ anonymize ข้อมูลเมื่อไหร่ก็ตามที่ทำได้อย่างเคสอันหนึ่งก็คือปกติเวลาเจอคำถามบ่อยๆนึงก็คือถามว่าถ้าผมแค่เอาชื่อเขาใส่ hash function เนี่ยพอไหมหรือว่าถ้าเกิดผมแทนใครสักคนหนึ่งด้วย user id พอไหมเพราะผมไม่รู้แล้วว่าชื่อเขาคือใครคำตอบก็คือส่วนใหญ่ไม่พอนะครับอย่างเราก็เคยได้ยินอย่าง study อันนึงก็คืออย่างมันก็จะมีเคสของ governor ของ Massachusetts ใช่ไหมครับGovernor Well เนี่ยเขาเคยเปิดเผยตัวข้อมูลสุขภาพของคนในMassachusetts โดยที่เขาบอกว่าเขาได้พรางข้อมูลไปหมดแล้วแล้วมี noise ข้อมูลด้วยบางส่วนเพราะนั้นปลอดภัยแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่า professor คนหนึ่งซึ่งตอนนั้นเขาทำ PhD ชื่อ professor Sweeney นะครับเขาทำ PhD อยู่แล้วตอนนี้เป็น professor อยู่ที่ Harvard เขาก็ access โดยที่เขาเอาข้อมูลเนี้ยไปแมชกับฐานข้อมูลอื่นโดยที่เขากรองข้อมูลแล้วสุดท้ายอะครับมันมีแค่วันเกิดนะครับมันมีแค่วันเกิดมีซิปโค้ดนะครับแล้วก็มีเพศเขาบอกว่าข้อมูล3อย่างเนี้ยสุดท้ายเขาสามารถกรองจะรู้ได้ว่า Governor Well เนี่ยมีข้อมูลสุขภาพยังไงบ้างแล้วสุดท้ายเขาก็ทำเปเปอร์ออกมาเลยที่บอกว่าด้วยข้อมูลแค่3อย่างเนี่ยเขาสามารถบอกได้ว่า population ของอเมริกาเนี่ย 87% เนี่ยเป็นใครโดยใช้ข้อมูลแค่3อย่างนี้ของคนคนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในการพลางชื่อหรืออะไรเนี่ยสุดท้ายเขาก็เลย propose ไอ้ข้อมูลที่มันไอ้วิธีการที่มันเรียกว่า K-anonymization ซึ่งมันก็คือการทำให้ไอ้ตัว role แต่ละ role เนี่ยมันไม่มี unique roleมากไปกว่า K roles ครับนึกออกใช่ไหมครับครับมันไม่ได้เป็นที่ hash โดยตรงครับแต่ว่ามันใช่ครับมันก็คือการทำได้ไม่ดีพอก็คือเอาง่ายๆก็คือว่ามันซึ่งสุดท้ายมันก็ย้อนกลับไปว่าเราประเมินความเสี่ยงไว้มากแค่ไหนถ้าเราบอกว่าสุดท้ายมันข้อมูลเราไม่ได้เป็นข้อมูลที่มันเซนซิทีฟมากแล้วมันก็ไม่ได้มีตัว penetration ที่มันน่ากลัวเราทำแค่นั้นเรา justify ว่ามันพอแล้วก็ได้ครับ
ใช่ไหมครับเช่นใช้เป็นการภายในยากมากที่คนจะเจาะเข้ามาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีก2เคสจริงๆก็คือเป็นเคสที่มีข้อเท็จจริงคล้ายๆกันนะครับซึ่งส่วนใหญ่มันจะเกิดจากการที่ใช้ก็คือ linked attack อย่าง Netflix อย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าโอเคเขาอยากจะเขาก็เปิดข้อมูลเป็น open ตอนนั้นไม่แน่ใจไม่น่าใช่ Kaggle แต่ว่าก็คือเปิดเป็น open แล้วก็ให้คนมา compete กันแล้วก็บังเอิญว่ามันมีคนเอาข้อมูล Netflix เนี่ยไป match กับ IMDB พอเอาไป match กับ IMDB เนี่ยมันกลายเป็นว่าเขาสามารถ identify ได้ว่าข้อมูลที่ Netflix เปิดออกมาเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยมันเป็นแค่ไอ้ movie rating อะครับเขาสามารถ identify ไว้ว่าคนที่ rate อันเนี้ยของตัว Netflix ณเวลานั้นเนี่ยเป็นใครเพราะว่าเขาเอาไป match กับ IMDB ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ในเรื่อง security เนี่ยอันนึงที่สำคัญก็คือเวลาเราเอาข้อมูลมาใช้ครับโดยหลักการคำว่า privacy คืออะไรก็คือการเอาข้อมูลมาใช้เนี่ยส่วนใหญ่เราเอาข้อมูลมาโดยที่มันจำเป็นแค่เท่าที่จำเป็นนะครับแล้วส่วนใหญ่เราไม่ได้อยากรู้หรอกว่านายกนายขอเนี่ยข้อมูลเขาว่ายังไงเราอยากรู้ว่าคนทั้งกลุ่มเนี้ยถ้าเขาอายุเยอะเขาจะมี behavior ยังไงใช่ไหมครับส่วนใหญ่เราพยายามที่จะ infer มากกว่าเราใช้ inference มากกว่าเราไม่ได้สนใจหรอกว่านายกนายขอจะมี characteristic ยังไงใช่ไหมครับแล้ว duty ที่สำคัญเนี่ยของ data controller จริงๆมีหน้าที่เยอะมากแต่ไม่อยากมานั่งไล่ทีละอันจริงๆมันซ่อนอยู่ข้างในสิ่งที่เราพูดกันมานะครับ duty ที่สำคัญอย่างนึงก็คือว่าเขาจะต้องรักษาความปลอดภัยใช่ไหมครับมีมาตรการที่เพียงพอในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลที่เขาเอามาประมวลผล data processor ก็ไม่ต่างกันครับต้องมีมาตรการนะครับที่เพียงพอในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคำถามก็คือว่าแล้วแม้แต่คนที่ได้รับการยกเว้นนะครับว่าไม่ต้องใช้ legal basis ตามกฎหมายเนี่ย4กลุ่มที่ผมพูดไปเนี่ยก็ยังมีเขียนไว้ว่าก็ต้องจัดให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลเหมือนกันสรุปคือทุกๆคนเนี่ยไม่ว่าถ้าคุณจะเป็นใครคุณจะได้รับความยกเว้นยังไงเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยคุณจะต้องมีมาตรการแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณไม่มีมาตรการที่เพียงพอคุณก็จะมีความผิดเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อเสนอเฉยๆนะครับจริงๆมันมีวิธีเยอะมากนะครับแต่ว่าในตอนที่เราจะต้องตัดสินใจว่าเราจะใช้วิธีไหนในการที่เราจะจัดการกับข้อมูลใน database ของเราเนี่ยในการเพื่อจะคุ้มครองหรือเรียกง่ายว่ามีมาตรการในการคุ้มครองความเป็นส่วนข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยอันนึงเลยที่ทำกันเยอะก็คืออย่างแรกที่พูดก็คือ de-identification ใช่ไหมครับก็คือแค่แทนที่ชื่อเนี่ยด้วยอะไรบางอย่างเอาไปใส่ฟังก์ชันนึงที่มันเป็น one way ใช่ไหมครับแล้วก็จบอันเนี้ยในสเกลที่ขึ้นเนี่ยไอ้ P เนี่ยมันแทน privacy ก็คือว่ามันคือมาตรฐานว่าคุ้มครอง privacy ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเป็นแท่งพลังนะครับส่วน U เนี่ยมันคือ utility คือการใช้ประโยชน์ของข้อมูลนะครับ E คือ easiness ครับความง่ายในการทำนะครับแน่นอนว่าวิธีแรกนะครับไอ้การแทนชื่อด้วยเอาไปใส่ฟังก์ชันแล้วออกมาเนี่ยมันง่ายนะครับแล้วประโยชน์ของข้อมูลก็ยังเยอะอยู่ด้วยเพราะสุดท้ายแล้วข้อมูลก็ยังอยู่ครบแต่สิ่งที่มันต้องยอมแลกก็คือ privacy มันก็คุ้มครองได้น้อยเพราะนั้นหลักการหนึ่งที่สำคัญอย่างที่บอกครับว่ามันคือการ trade off อันนึงก็คือแน่นอนว่าการที่เราพยายาม anonymize ข้อมูลเนี่ยการตัดความที่มันเชื่อมโยงไปยังตัวเจ้าของข้อมูลเนี่ยมันเพิ่มprivacy ก็จริงแต่ในขณะเดียวกันมันลด utility มันลดการใช้งานของข้อมูลด้วยนะครับแน่นอนถ้าไป extreme เลยก็คือจะเพิ่ม privacy เต็มร้อยเลยแล้ว utility ก็แน่นอนว่าไปศูนย์ก็คือการทำให้ทุก role เหมือนกันหมดนะครับก็แปลว่าข้อมูลก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมอันที่2คือ K-anonymization ซึ่งก็คือทำให้ความปลอดภัยเพิ่มขึ้นมานิดนึงคือแค่ทำให้ make sure ได้ว่ามันไม่มี unique role ที่น้อยกว่าค่าหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเอาคอมบิเนชันไหนของตัวคอลัมน์มานะครับซึ่งเดี๋ยวนี้มันมีแพ็กเกจสำเร็จรูปในการเทสอะไรเหล่านี้อยู่แล้วแต่แน่นอนว่าถ้าเรากำลังพูดถึง Data ที่มันแบบสักพันล้านโรสอย่างเงี้ยมันก็ใช้เวลาและส่วนใหญ่พวกแพ็กเกจพวกนี้ก็ไม่ได้สร้างมาสำหรับกรณีเหล่านี้อยู่แล้วอันที่3ซึ่งตอนนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องใช้เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วผมเข้าใจว่า
จริงๆผมก็ไม่ได้เป็นคนที่รู้เรื่องนี้ดีที่สุดน่าจะมีอาจารย์ที่คณะวิศวะที่สอนเรื่อง security อยู่แล้วก็น่าเผลอๆน่าจะมีอาจารย์ที่ทำเรื่อง differential privacy อยู่ไหมครับใน field security ครับที่ engineer มีไหมครับอาจารย์ทำไหมครับอ๋อโอเคครับคือหลักการของ differential privacy คือง่ายๆครับมันบอกว่าซึ่งอันนี้จริงๆมันเป็นเขาบอกว่ามันเป็นวิธีเดียวเลยที่เราสามารถ prove privacy ได้โดยคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นมันเป็น rigid privacy มันเป็น definition ของ privacy ที่สามารถพิสูจน์ได้แล้วตอนนี้ทั่วโลกก็เริ่มพยายามที่จะใช้ differential privacy นะครับความหมายของ differential privacy คืออะไรก็คือบอกว่าเอาเป็นว่าสมมุติผมบอกว่าผมมี2 universe นะครับมีจักรวาล2จักรวาลจักรวาลนึงเนี่ยผมมีเซตข้อมูลนึงแล้วผมพยายามวิเคราะห์มันนะครับกับอีกจักรวาลนึงผมมีชุดข้อมูลเหมือนกันเลยแต่ขาดไปแค่คนคนเดียวผมต้องการทำยังไงก็ได้ที่จะ make sure ว่าการวิเคราะห์ข้อมูลใน2จักรวาลของผมเนี่ยมันได้ผลที่ไม่ต่างกันนึกออกไหมครับจักรวาลแรกมีข้อมูลครบทุกคนเลยจักรวาลที่2ขาดข้อมูลไปคนคนหนึ่งผมต้องการทำยังไงก็ได้ที่จะ make sure ว่าการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการรวมผลข้อมูลของผมใน2อันนี้มันได้ผลที่ไม่ต่างกันผลที่ตามมาคืออะไรครับก็คือความหมายว่าคนคนหนึ่งเนี่ยมันข้อมูลของคนคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ถูกเปิดเผยขึ้นมาจากการที่ผมประมวลผลของเขาเลยจริงไหมครับเพราะเขาไม่ได้มีความสำคัญมากพอที่จะเปลี่ยนผลของข้อมูลเลยในเมื่อในยูนิเวอร์สที่ไม่มีเขาอยู่ผลผมก็ได้ออกมาเหมือนเดิมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย differential privacy ความหมายมันคือแค่นี้ครับมัน differential ในแง่ที่ว่าถ้าผมเอาคนคนหนึ่งออกไปจากข้อมูลแล้วสุดท้ายมันไม่เปลี่ยนผลลัพธ์นะครับหลักการก็คือทำยังไงก็ได้ให้ข้อมูลที่ผมเปิดเผยออกไปมัน stochasticก็คือ add noise เข้าไปนั่นแหละซึ่งเราทำได้ทุกสเต็ปเลยนะครับเริ่มตั้งแต่สมมติถ้าเกิดยกตัวอย่างเป็น ML อย่างเงี้ยเริ่มตั้งแต่การที่เรายัดตัว training data เข้ามาแล้ว training data มาทำอะไรก็ตามครับเราสามารถ noise ตัว training data ได้ใช่ไหมครับและการ noise เนี่ยถ้าเรา noise ด้วย distribution ที่มัน center around 0สุดท้ายแล้ว on average เรารู้ว่ามันเป็น0ใช่ไหมครับถ้าเราเอา data ไปใช้เราการันตีอยู่แล้วว่ามันไม่เปลี่ยนความหมายของข้อมูลจริงไหมถ้าเราใช้ data as a whole ซึ่ง distribution ที่เขานิยมใช้เพราะมัน prove ง่ายก็คือ Laplace distribution ใช่ไหมครับอันนี้คือขั้นแรกก็คือเริ่มแต่ต้น pipeline เลยหรืออีกวิธีนึงอันนึงที่เขา propose กันก็คือคุณไม่ต้องเริ่มที่ training data ก็ได้คุณก็เก็บ training data ให้มันเซฟอันนี้วิธีนี้เขาเรียกเป็นภาษาย่อก็คือ PATE ครับ PATE ไอเดียก็คือมันจะมี teacher model อยู่ก็คือ ensemble ครับ train model แยกต่างหากกันใช่ไหมแล้วสุดท้ายโมเดลสมมุติเป็น classification เงี้ย classifier อย่างเงี้ยมันก็จะมีผลที่มัน classify ออกมาแล้วให้มันมาโหวตใช่ไหมครับถ้าเราเป็น engineer เราก็จะคุ้นกับพวกไอ ensemble model ทั้งหลายแหล่เนี้ยแต่ตอนมันมาโหวตกันอ่ะเราไป noise ผลโหวตได้ใช่ไหมแล้วสุดท้ายวิธีหนึ่งก็คือมันจะมี teacher กับ student teacher เนี่ยคือเรา ensemble ใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายมาโหวตเนี่ยเราจะได้ prediction ออกมาว่า label มันคืออะไรแล้วเราเอา label นั้นนะครับของไอตัวแต่ละ data เอาไป train ต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้ตัด connection ระหว่างผลลัพธ์ของโมเดลกับตัวข้อมูลแรกเริ่มแล้วด้วยการ noise ตรงกลางใช่ไหมครับอันนี้ถ้าเกิดใครสนใจไปอ่านเพิ่มได้มันเรียกว่า PATE นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ณ forefront จริงๆมันคือหรือสุดท้ายตะกี้พูดถึงตรงเริ่มต้นข้อมูลใช่ไหมจนมาตรงกลาง pipeline จนสุดท้ายก่อนที่เราจะ publish ข้อมูลไปครับไม่ว่าเราจะ publish model ไปหรือเราจะ publish สิ่งที่มันเป็น parameters อะไรบางอย่างไปเนี่ยเรา noise ตัว parameter ที่ปลายทางก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครเรียนสแตทมาก็จะเข้าใจว่าถ้าทำอย่างนี้ซ้ำๆเนี่ยสุดท้าย law of large number ก็จะบอกว่าถ้าผมงั้นผมก็ carry ซ้ำๆดิแล้วสุดท้ายผมก็ average มันก็ได้ผมก็ได้ค่าข้อมูลที่แท้จริงอยู่ดี
พราะฉะนั้นมันจะมีไอเดียของ privacy budget อยู่ก็คือว่าคุณ query ได้แค่ลิมิตนะหลังจากนั้นผมจะต้องไป shuffle อะไรใหม่ละนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ differential privacy เนี่ยนะตอนนี้มันน่าจะเป็นสิ่งที่เฟิร์มใหญ่ๆเริ่มทำละแล้วผมคิดว่ามันน่าจะเป็น standard ใน industry ในเร็วๆนี้นะครับ7ครับmake sure ว่าเรามีซิสเต็มที่จะสามารถ accommodate ตัว data subjects ได้นะครับนะครับ make sure ว่าเรามีซิสเต็มที่สามารถ accommodate data subjects ได้อย่างหนึ่งที่เรารู้อยู่แล้วคือเราต้องบอกเขาก่อนว่าเขามีสิทธิ์ทำอะไรบ้างใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่พูดไปซึ่งก็คือเนี่ยครับสิทธิ์ที่บอกว่าเขามีสิทธิ์ที่ถ้าเกิดเขาให้ consent ไว้แล้วเขาจะถอนนะครับเขามีสิทธิ์ที่เขาจะเข้ามาดูข้อมูลของเขาได้เขามีสิทธิ์ที่เขาจะมาแก้ข้อมูลได้ว่าข้อมูลผมไม่ถูกต้องนะเนี่ยครับสิทธิ์เหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยถ้าเขาจะมาขอเราแล้วเราไม่มีเหตุปฏิเสธเราต้องทำให้เขาโดยเร็วซึ่งโดยทั่วไปมาตรฐานก็คือ30วันนะครับซึ่งมันก็จะมีข้อยกเว้นมีอะไรอยู่ว่าโอเคมันแล้วแต่ว่าเหตุปฏิเสธเราคืออะไรนะครับซึ่งตารางอันนี้มันเล็กมากถ้าเฮ้ยมันก็มองเห็นเหมือนกันนะแต่ถ้าอยากอ่านเนี่ยก็มีอยู่ในคู่มือนะครับไปโหลดได้มันก็จะสรุปว่าโอเคถ้าเกิดเขามาขอเขามีสิทธิ์ของเขาคุณมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไหมมันก็จะมีกราวของการปฏิเสธอยู่ว่าคุณใช้สิทธิ์นี้ไม่ได้นะเพราะว่าอะไรนะครับมันก็จะมีสิทธิ์มันมีเหตุในการปฏิเสธอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องจำไว้ก็คือถ้าเกิดปฏิเสธแล้วเหมือนเดิมครับกลับไปที่หลักเดิมคือด็อกคิวเมนต์ไว้ด้วยนะครับว่าปฏิเสธเพราะเหตุอะไรหลักที่8ครับคุ้มครองตัวเองด้วยข้อตกลงที่เขียนไว้นะครับข้อตกลงจริงๆมีเยอะนะครับแต่อันที่สำคัญอันนึงก็คืออย่างที่ผมบอกไว้ว่าถ้าเรารู้ว่าเราจะเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลก็พยายามเมคชัวร์ว่าเราเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลจริงๆเพราะว่าส่วนใหญ่ความรับผิดเนี่ยเวลาถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ย data controller รับไปนะครับเพราะเขาเป็นคนตัดสินใจในกฎหมายเนี่ยผู้ประมวลผลข้อมูลเนี่ยคือแค่ทำตามสั่งนึกออกมั้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปอย่างเช่นเราเป็นสตาร์ทอัพนึงที่รับวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเราไป sign contract กับบริษัทนึงหรือว่าองค์กรหน่วยงานนึงที่เขาจะส่งข้อมูลมาให้เราประมวลผลให้เนี่ยmake sure ว่าเราเป็นผู้ประมวลผลถ้าเราจะทำแค่นั้นจริงๆคำถามคือเราจะ make sure ยังไงก็ทำ agreement ไว้นะครับทำ agreement ไว้ใน contract นั่นแหละเป็น addendum ก็ได้เป็นส่วนแนบเข้าไป contract ว่าโอเคซึ่งไอ้ agreement เนี่ยส่วนใหญ่เรียกว่าก็คือเรียกว่า data processing agreement ก็คือข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูลนะครับก็เขียนไว้ให้ชัดเจนเลยโดยหลักการก็คือเขียนไว้ชัดเจนว่าเขาสั่งให้ผมทำอะไรบ้างนั่นแหละนะครับว่าผู้ควบคุมข้อมูลสั่งให้ผมทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีมาตรการอะไรยังไงบ้างที่ผมจะต้องมีในการที่ถ้าเกิดข้อมูลรั่วไหลแล้วผมจะต้องรีบแจ้งให้กับ Data Controller ทราบอะไรเงี้ยครับทำข้อตกลงซึ่งในคู่มือเนี้ยที่ผมบอกว่าแจกฟรีเนี้ยในเว็บไซต์เนี้ยก็มีตัวอย่างของไอ้ตัวข้อตกลงนี้อยู่ถ้าเราจำเป็นต้องใช้ในแง่ที่เราเป็นสตาร์ทอัพหรือว่าเราทำเนี้ยก็ลองโหลดมาดูแล้วก็มาปรับให้ตรงกับบริบทของเราก็ได้ครับแล้วก็ในการที่เราเป็น data processor เนี่ยหรือผู้ประมวลผลข้อมูลเนี่ยก็พยายามทำตามที่ agree ไว้นะครับถ้ามีอะไรที่ต้องเพิ่มเติมย้อนกลับไปทำ agreement เพิ่มเติมนะครับอีกอันหนึ่งที่เป็นประเด็นเยอะมากก็คือในกรณีที่ถ้าเราต้องโอนข้อมูลไปต่างประเทศอย่าลืมว่าไอ้กฎหมายเนี่ยจุดประสงค์วัตถุประสงค์ของมันก็คือการคุ้มครองเจ้าของข้อมูลเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะโอนข้อมูลไปต่างประเทศเราต้องเมคชัวร์อย่างหนึ่งก็คือว่าที่ที่เราจะโอนข้อมูลไปเนี่ยเซฟเซฟในความหมายว่าอะไรก็เซฟก็คือว่ามีกฎหมายเอาพื้นฐานนะคือมีกฎหมายที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยในระดับที่เพียงพอนะครับยกเว้นแต่ว่ามีเหตุที่เราอาจจะต้องทำอย่างนั้นอย่างเช่นเป็นหน้าที่ตามกฎหมายเป็นหรือว่า
เราได้ขอคำยินยอมเนี่ยขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยชัดแจ้งแล้วบอกเขาแล้วด้วยนะว่าจะโอนไปประเทศกอไก่นะซึ่งมันไม่มีกฎหมายพวกนี้นะคุณโอเคใช่ไหมถ้าโอเคให้เซ็นไว้แสดงคอนเซนต์อย่างเงี้ยโอเคเพราะจริงๆจุดประสงค์ก็คือแค่ต้องการคุ้มครองเขาอะครับไม่ให้เราส่งไปที่ไหนสุ่ม4สุ่ม5จริงไหมครับแต่ถ้าเขายินยอมเองก็โอเคนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเราก็ต้องเมคชัวร์ว่ามันมีเซฟการ์ดเพราะสุดท้ายเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้อย่าลืมว่าจุดประสงค์มันคือการคุ้มครองเจ้าของข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีเซฟการ์ดในแง่ที่สมมติเราส่งไปให้องค์กรภายในของเราเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องเขียนไว้คือ corporate binding rules ก็คือทำเป็นกฎไว้ว่าข้อมูลที่เอาไปคุณจะต้องเอาไปใช้ในกรอบเขตแค่ไหนต้องมีมาตรการอย่างไรบ้างก็กลับไปสู่หลักการที่ว่ามันต้องมี document ใช่ไหมครับข้อ9ละข้อ9คือ great powers comes great responsibility ใช่ไหมก็คือถ้ามันเป็นกรณีที่เราทำอะไรก็ตามกับข้อมูลที่มันน่าจะมีผลกระทบนะครับมันน่าจะมีผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลมากเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังมากตามไปด้วยกฎหมายก็อาจจะเพิ่มภาระหน้าที่บางอย่างให้กับคนที่ต้องจัดการข้อมูลเหล่านี้ซึ่งเขาเรียกว่าข้อมูล sensitive ข้อมูลอ่อนไหวนะครับอย่างเช่นข้อมูลที่เกี่ยวกับเชื้อชาติชาติพันธุ์นะครับข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาหรือว่าข้อมูลที่เกี่ยวกับความเห็นทางการเมืองนะครับข้อมูลเกี่ยวกับปรัชญาคุณแม่พวกนี้นี่ขึ้นอยู่ใน Facebook ทั้งนั้นเลยนะครับใช่ไหมครับแล้วผมก็สงสัยว่าเราจะไปบอกคนทำไมว่าเรามี religious view ยังไงใช่ไหม political view ข้อมูลที่ว่าเขาเป็นสมาชิกของตัวtrade union นะครับของสหภาพอะไรหรือเปล่านะครับข้อมูลด้านพันธุกรรมนะครับ genetic data ข้อมูล biometric ที่identify ตัวคนนะครับข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพนะครับแล้วก็ข้อมูลที่เกี่ยวกับชีวิตในแง่เพศแล้วก็sexual orientation นะครับก็คือบอกว่า straight หรือเปล่าหรือว่าไม่ straight หรือว่าก็คือเป็น sexual orientation นะครับสิ่งเหล่านี้มันต้องการ legal basis เพิ่มขึ้นมาคือนึกออกไหมครับมันเป็นการอัปเกรดไปอีกขั้นนึงว่าไอ้สิ่งที่คุณเคยมีเนี่ยเดิมเนี่ยฐานเดิมในการที่คุณขอข้อมูลธรรมดามาได้มันอาจจะไม่เพียงพอแล้วนะเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้การที่คุณไปประมวลผลหรือไปยุ่งกับมันเนี่ยคุณต้องการอะไรที่มันปลอดภัยมากขึ้นเพราะนั้นสังเกตถ้าเกิดดูในลิสต์เนี้ยสิ่งหนึ่งที่หายไปคือคอนแทรคหายไปแล้วนะครับใช่ไหมครับ sensitive data ต้องขอคอนเซนต์จริงหลักการข้อมูลมันคือขอคอนเซนต์แหละครับใช่ไหมครับแต่มันก็จะมีข้อยกเว้นอยู่ดีก็คือโอเคถ้ามันเป็น vital interest เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดเขาพะงาบอยู่แล้วเราต้องช่วยชีวิตเขาเนี่ยแน่นอนว่ามันต้อง assume ไว้ก่อนแล้วว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมันน่าจะกระทบต่อสิทธิของเขาน้อยกว่าการไม่เปิดนะครับหรือว่ามันเป็นการทำเพื่อสังคมนะครับส่วนใหญ่อันเนี้ยมันก็จะเป็นในเรื่องเช่นมูลนิธิหรือว่าองค์กรที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับองค์กรศาสนาแล้วก็เก็บข้อมูลที่โดยตรงกับวัตถุประสงค์ของตัวองค์กรเหล่านี้นะครับซึ่งจริงๆกำลังคิดอยู่ว่าควรจะลงดีเทลทั้งหมดหรือเปล่าแต่ว่าอันหนึ่งก็คือการที่เขาเปิดเผยข้อมูลบางอย่างกับสาธารณะอยู่แล้วเช่นมีบทสัมภาษณ์นะครับแล้วเขาพูดข้อมูลที่เป็นเซนซิทีฟเหล่านี้ด้วยตัวเขาเองไปในสื่อที่คิดว่าทุกคนเข้าถึงได้เนี่ยแน่นอนว่าเขามี expectation มากพอสมควรอยู่แล้วในการที่ข้อมูลเหล่านี้มันจะถูกประมวลผลได้นะครับหรือว่าการเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในกระบวนการยุติธรรมนะครับ legal claim การที่เราปฏิบัติงานเป็นหมอนะครับใช้ข้อมูลในการปฏิบัติวิชาชีพหมอหรือใช้ในการควบคุมโรคระบาดนะครับหรืออะไรที่มีประโยชน์ต่อสุดท้ายก็กลับไปที่ public interest เหมือนกันนะครับการเอาไปใช้ในงานวิจัยหรือมีกฎหมายเขียนไว้ว่าให้เราเนี่ยเก็บข้อมูลเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ครับมันเป็นฐานที่ถึงเวลาถ้าเราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลจริงเราค่อยมาเปิดดูอีกทีในรายละเอียดแต่หลักการก็คือว่าต้องกลับมาดูว่ามันมี legal basis แล้ว legal basis มันแยกระหว่างข้อมูลธรรมดาข้อมูลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหวส่วนสิ่งที่ตามมาก็คือว่ามันอาจจะมีบางอย่างที่กฎหมาย
ต้องการให้เราทําเพิ่มเติมอย่างเช่นถ้าเกิดว่ากิจกรรมหลักของเราเนี่ยมันเป็นการยุ่งเกี่ยวกับตัวข้อมูลเซนซิทีฟเหล่านี้ครับอาจจะต้องมีคนคนหนึ่งที่เราตั้งขึ้นมาเป็นตำแหน่งที่เขาเรียกว่า DPO นะครับ Data Protection Officer หรือถ้าเกิดข้อมูลเหล่านี้มันมีความเสี่ยงสูงมากเราอาจจะต้องทำกระบวนการหนึ่งที่เรียกว่า DPIA นะครับก็คือการประเมินผลกระทบของตัวข้อมูลนะครับและที่สำคัญก็คือพระราชบัญญัตินี้มีโทษอาญานะครับและหนึ่งในนั้นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณยุ่งกับข้อมูลที่มันเป็น Sensitive เนี่ยก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการที่จะรับโทษอาญาด้วยนะครับข้อที่10ครับอย่าเพิ่งตกใจถ้าเกิดว่าข้อมูลมันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับอันนึงก็คือมันมี process ในการที่เราจะต้อง inform ถ้าเกิดว่ามันมี data breach นะครับซึ่งมันก็คือเป็น flow อย่างนี้แหละก็คือขั้นตอนแรกเลยคือถ้าเกิดมันมี data breach เกิดขึ้นเนี่ยแล้วผู้ควบคุมข้อมูลเนี่ยก็ต้องวิเคราะห์ก่อนว่ามันมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเขาคิดว่ามันมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลเนี่ยเขาก็จะต้องรีพอร์ตไปที่คณะกรรมการนะครับแล้วถ้าเขามองว่ามันมีความเสี่ยงมากซึ่งถามว่ามากแค่ไหนเนี่ยต้องไปนั่งดูอีกทีนะครับมันยังไม่ได้มีบรรทัดฐานที่ชัดเจนหรือว่าไม่ได้มีการขยายความถ้ามีความเสี่ยงมากเนี่ยก็ให้รีพอร์ต data subject ด้วยแต่ถ้าแค่มีความเสี่ยงธรรมดาเนี่ยก็คือเก็บล็อกไว้ก็คือรีพอร์ตแค่ตัวคณะกรรมการแล้วจบแต่ถ้าคิดว่าไม่มีความเสี่ยงเลยถ้าประเมินแล้วท่านคิดว่าท่านมั่นใจนะครับก็ไม่ต้องรีพอร์ตใครเก็บล็อกไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นจินตนาการได้ว่าช่วงเริ่มแรกของการบังคับใช้เนี่ยรีพอร์ตสนุกแน่นอนถ้ามีบริดจ์เมื่อไหร่เพราะว่าไม่มีใครที่อยากจะเทคริสใช่ไหมครับด้วยการบอกว่าไม่มีความเสี่ยงหรอกแล้วก็ไม่ต้องรีพอร์ตมีตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับวันนี้ลงตัวอย่างไม่ได้หมดจริงๆ2ชั่วโมงพูดเรื่องนี้มันลงดีเทลมากไม่ได้นะครับส่วนความรับผิดก็มี3ประเภทเลยครับมีตั้งแต่ปรับทางแพ่งนะครับปรับในแง่ของถ้าเกิดความเสียหายนะครับนอกจากนั้นยังมีปรับในเชิงลงโทษด้วยแต่ว่าก็มีกำหนดไว้ว่าไม่เกิน2เท่าของค่าปรับในความเสียหายที่แท้จริงนะครับอันเนี้ยไม่ต้องลงดีเทลหรอกแต่ว่าให้รู้ไว้ว่ามันมีโทษทั้ง3ประเภทและโทษส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ทำตามสิ่งที่เขาบอกว่าคุณควรจะทำในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลสิ่งที่คุณจะทำในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลสรุป10อย่างนะครับ10อย่างที่ควรจะรู้เข้าใจข้อมูลของเราให้ดีรู้ว่าเราเป็นใครในสายตากฎหมายนี้นะครับตอบให้ได้ว่าข้อมูลแต่ละอย่างของเรามีฐานทางกฎหมายอะไรนะครับในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเรามีฐานอะไรหลังจากนั้นมาประเมินว่ามันมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนแล้วเราต้องมีมาตรการไหนในการที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ 5. เก็บเอกสารให้ได้มากที่สุดนะครับล็อกทุกอย่างสิ่งที่เขียนไว้คือ policy หรือสิ่งที่เราจะดีลกับข้อมูลเนี่ยเขียนไว้ให้ชัดเจนนะครับ 6. anonymize เมื่อเป็นไปได้นะครับ anonymize เมื่อเป็นไปได้โดยเฉพาะท่านที่จะไปทำอะไรกับ ML เนี่ยจริงๆ differential privacy ข้อดีอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมครับมันการ overfitting นะครับใช่ไหมโดย concept มันการ overfitting เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วมันมี business value ด้วยนะครับ 7.Make sure ว่าหลังบ้านท่านพร้อมในการที่จะเกิดมี data subject มาเรียกร้องขอให้ลบขอให้แก้ขอเข้าถึงเนี่ยสิ่งเหล่านี้แล้วท่านสามารถทำให้ได้ในเวลาที่เหมาะสมถ้าท่านไม่มีเหตุปฏิเสธนะครับ 8. คุ้มครองตัวท่านเองด้วย written agreement คืออะไรก็ตามที่เขียนเป็นข้อตกลงไว้ได้ถ้าท่านจะเป็น processor เขียนให้ชัดเจนว่าเขาใช้ให้ท่านทำอะไรแล้วท่านทำตามนั้นถ้าท่านคิดว่าท่านทำอะไรเขียนลงไปใน agreement ให้เรียบร้อยตั้งแต่แรกนะครับไม่งั้นถ้าเกิดท่านทำเกินกว่านั้นท่านจะกลายเป็นคอนโทรลเลอร์ซะเอง 9. ถ้าท่านต้องยุ่งกับข้อมูลที่มันมีความเสี่ยงเนี่ยเช่นข้อมูลอ่อนไหว sensitive data make sure ว่าท่านมีฐานที่เพิ่มเติมนะครับฐานที่ชัดเจนสอดคล้องกับมันและมีมาตรการที่โดยทั่วไปเขา expect ว่าท่านจะมีมาตรการที่ปลอดภัยกว่าคนที่ใช้ข้อมูลทั่วไปนะครับ 10. ก็คือถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นแล้วท่านทำตามสิ่งเหล่านี้นะครับมีเอกสารทั้งหมดชัดเจนมีมาตรฐานที่มันเพียงพอ
นะครับมี legal basis ชัดเจนว่าเก็บข้อมูลอะไรต่อมีอะไรมาได้ด้วยฐานอะไรบ้างท่านโอเคครับเพราะว่าผมก็ยังไม่รู้นะคณะกรรมการก็ยังไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงเนาะแล้วก็แต่ประกาศกฎหมายลูกมาก็ยังไม่รู้จะไปแนวทางไหนแต่โดยทั่วไปแล้วกฎหมายมันถูกสร้างมาให้ต้องตีความไปในทางที่ใช้งานได้ครับมันคงไม่ได้มีผลกระทบทำให้ท่านทำธุรกิจหรือว่าทำทุกๆอย่างไม่ได้หยุดชะงักไปหมดไม่กล้าเก็บข้อมูลไม่กล้าใช้ข้อมูลเลยคงไม่ได้เป็นไปในทางนั้นนะครับโอเคจริงๆมี FAQ อยู่ซึ่งกำลังคิดว่า FAQ เนี่ยมันอ่านถามตอบได้ในตัวมันเองอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวผมจะเอาสไลด์ขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าคิดว่าในห้องน่าจะมีคำถามครับครับโอ้ขอโทษครับก็คือข้อมูลตอนที่เราเสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมครับครับผมเข้าใจว่าจริงๆในถ้าเกิดเป็น Facebook เองหรือว่าในเว็บเหล่านี้ที่มันมีข้อมูลของคนเยอะเนี่ยมันมีฟีเจอร์ในการให้ตั้งคนที่มันจะติดต่อไปคนที่สามารถ access ไปบอกเขาได้ว่าเราตายแล้วครับท่านแต่ถามว่าภายใต้กฎหมายนี้มีเมคานิซึมนั้นไหมผมคิดว่ามันไม่ for อยู่ในภายใต้กฎหมายนี้ใช่ครับแต่ถ้ามันมีเบสิสอื่นในตอนนี้ผมคิดไม่ออกอาจารย์ถ้ามันมีเบสิสอื่นมันน่าจะแต่ว่าไม่น่าจะเป็นภายใต้พรบนี้ครับอาจารย์ครับแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ได้รับการคุ้มครองนะครับคือมันก็จริงๆนี่ที่ผมหามาตอบจานได้ไหมครับครับผมคิดว่านะถ้าผมจะทำได้นะครับจานคือผมสามารถบอกเขาไว้ก่อนได้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมตายอ่ะมันก็คือสุดท้ายมันก็กลับไปสู่การทำสัญญาอะไรก็ได้ครับอาจารย์ในแง่คอนแทรคอะครับว่าโอเคถ้าเกิดผมตายเนี่ยแล้วมันมีคนมารีบอกให้คุณรู้เนี่ยขอให้คุณลบข้อมูลของผมในระหว่างที่ผมยังมีชีวิตอยู่เนี่ยผมคิดว่าผมทำได้ณตอนนี้ผมคิดไม่ออกนะอาจารย์ว่ามันจะเบสิสหมายถึงว่าในกฎหมายอะไรเป๊ะๆแต่ผมคิดว่าถ้าทำอะกรีเมนต์ไว้ตั้งแต่ตอนยังมีชีวิตอยู่น่าจะได้ครับผมโอ้เยอะมากครับครับครับสำหรับใครมีคำถามอะไรนะคะมี2ช่องทางจะเขียนใส่กระดาษที่ครูแจกไปก็ได้หรือว่าจะไทป์ผ่านนี้เลยก็นะคะ menti.com แล้วก็รหัส894553นะคะพิมพ์มาได้เลยค่ะอือหือผู้จัดงานสร้างเพจบน Facebook นะครับแล้วผู้จัดงานโพสต์รูปผู้ร่วมงานบนเพจแต่เจ้าของรูปทำการฟ้องร้องผู้จัดงานหรือ Facebook ต้องรับผิดชอบก็คำถามก็คือว่าตอนตรงนี้ใครเป็นผู้ควบคุมข้อมูลใช่ไหมครับคือส่วนใหญ่กรณีนี้ผมคิดว่าอันนึงก่อนเลยนะถามว่าผู้จัดงานเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเอารูปของคนนี้เขามีเบสิสในการที่จะเก็บรูปคนคนนี้ไปหรือเปล่าใช่ไหมครับซึ่งโดยทั่วไปเวลาเราไปออกงานอะไรอย่างเงี้ยครับคือเดี๋ยวนี้มันจะเริ่มมี practice หนึ่งแล้วคือเขาจะแปะป้ายไว้เลยอ๋อมีคำถามขึ้นมานู้นได้เหรอครับโอ้เจ๋งมากคือส่วนใหญ่ตอนนี้เขาจะมีแปะป้ายไว้เลยว่ารูปของคุณเนี่ยในบริเวณงานเนี่ยอาจจะมีการบันทึกรูปนะเพราะว่ามันกลับไปสู่หลักแรกที่ผมบอกอะครับว่าถ้าเกิดเขา expect ได้เนี่ยแล้วมันไม่ได้กระทบเขามากเกินไปมันจริงๆมันใช้ฐานเป็น legitimate interest ได้นะครับหรือถ้าเราจะเซฟตัวเองวิธีหนึ่งก็คือเราขอ consent ไว้แต่แรกก็ได้ใช่ไหมครับว่าโอเคการที่คุณเข้ามาเนี่ยมันจะมีถ้าเกิดมีอะไรเขาเซ็นนะครับซึ่งหลายๆคนบางทีก็จะมีบางงานเดี๋ยวนี้จะเริ่มมีเทรนด์แล้วคือให้แปะสติ๊กเกอร์บอกว่าถ้าจะถ่ายรูปห้ามติดชนะอย่างเงี้ยครับ
แต่ว่าโดยทั่วไปเวลาเรามาร่วมงานอย่างเงี้ยครับแล้วเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นงานที่มีพับลิกเนี่ยแล้วมันจะต้องมีการถ่ายรูปติดหรืออะไรเงี้ยครับเราต้องบอกว่ามันค่อนข้างคาดหมายได้ระดับหนึ่งการที่มันมีรูปของเราอยู่เนี่ยมันค่อนข้างคาดหมายได้ว่าการที่เราไปในที่พับลิกอย่างเงี้ยแล้วข้อมูลมันมีรูปถ่ายแล้วมันติดเราออกไปเนี่ยโดยที่เขาไม่ได้ขอเราก่อนเนี่ยคนที่เอารูปไปเนี่ยแล้วไปใช้ในการที่ว่าไปโพสต์หรือไปอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะอ้างฐานนั่นคือเป็น legitimate interest ได้เหมือนกันใช่ไหมครับโอเคแต่อย่าลืมว่าไม่ใช่ทุกอีเวนท์ที่ทำอย่างนั้นได้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันต้องเวทกันระหว่างว่าเขามีผลประโยชน์ในการแล้วมีความคาดหมายได้หรือเปล่ากับอีกอันหนึ่งก็คือว่ามันกระทบสิทธิหรือเสรีภาพของเขามากเกินไปหรือเปล่าอย่างเช่นถ้ามันเป็นงานที่แบบไงดีล่ะงานอะไรดีอ่ะงานที่คนไม่ค่อยอยากให้คนอื่นรู้ว่าเราไปครับมีไหมหรือแบบงานรวมผู้ป่วยโรคสักโรคนึงอ่ะนึกออกนะใช่ไหมครับแบบอาจจะเป็นแบบอบรมอย่างโรงพยาบาลเขาจะชอบมีจัดอีเวนต์ว่าแบบว่าเป็นแบบอบรมผู้ป่วยโรคติดต่อสักโรคนึงเงี้ยแล้วแบบจัดบรรยากาศในบริเวณงานอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมครับมันแล้วแต่เคสจริงๆมันต้องมาดูว่าสุดท้ายแล้วในกรณีนั้นเนี่ยถ้าจะใช้เบส legitimate interest เนี่ยเราเวทแล้วเขา expect ได้ยังไงบ้างมันมีอะไรในคำถามที่มันเรามีเวลาแค่ไหนครับ10นาทีอย่างนี้ได้ไหมผมจะพยายามตอบให้เยอะที่สุดแต่ว่าถ้าไหนตอบไม่ทันจริงๆเนี่ยผมรับคำถามไปแล้วผมพิมพ์แล้วผมบางอันผมอาจจะตอบไม่ได้ทันทีผม research แล้วผมพิมพ์แล้วเดี๋ยวผมส่งมาให้อาจารย์ distribute somehow ได้ไหมครับโอเคต่ครับอันนี้บอกว่าบริษัทสาขาในไทยเป็นเจ้าของข้อมูลหรือจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าในไทยแล้วบริษัทแม่ที่เมืองนอกมาดึงข้อมูลของลูกค้าไปใช้เซิร์ฟเวอร์ของลูกค้าในไทยทุกอย่างถูกจัดเก็บอยู่ในต่างประเทศกรณีถือว่าบริษัทดูจากสำนวนแล้วนักกฎหมายแน่เลยอ่ะใช่ไหมกรณีถือว่าบริษัทสาขาในไทยเป็น DC หรือ DP ที่ต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อบริษัทแม่ในเมืองนอกเอาข้อมูลของลูกค้าไปใช้ใครต้องเป็นคนขอคอนเซนต์จากเจ้าของข้อมูลบริษัทสาขาหรือบริษัทแม่อย่างที่พูดสโคปตอนแรกใช่ไหมครับว่าคือในตอนอันนี้มันต้องไปนั่งดูว่าไอการเก็บข้อมูลเนี้ยใครเป็นคนมีอำนาจในการตัดสินใจว่าจะเก็บข้อมูลอะไรบ้างจากใครแต่ถามว่าเขาฟอร์อยู่ภายใต้ไอกรอบของพระราชบัญญัตินี้หรือเปล่าก็คืออยู่นะครับขอบคุณครับเพราะฉะนั้นเนี้ยอันนี้ในข้อเท็จจริงผมไม่เห็นว่าข้อเท็จจริงมันคืออะไรอะว่าสุดท้ายแล้วคนที่เก็บข้อมูลเนี่ยคนที่ตัดสินใจว่าจะเก็บข้อมูลอะไรบ้างแล้วเก็บจากลูกค้าเนี่ยคือใครใช่ไหมครับถ้าเป็นบริษัทแม่ในต่างประเทศแล้วลูกค้ามันอยู่ในไทยคือยังไงกรณีเนี้ยไม่ว่าจะยังไงมันเข้าอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้อยู่แล้วแหละส่วนคนที่ต้องขอคอนเซนต์เนี่ยจริงๆก็คือคนที่เอาข้อมูลไปครับก็คือคนที่คอนแทคกับตัวเจ้าของข้อมูลอันนี้ข้อเท็จจริงไม่เคลียร์แต่นึกออกใช่ไหมครับต้องมานั่งดูว่าใครเป็นคนตัดสินใจซึ่งโดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นบริษัทแม่แหละใช่ไหมครับเราอาจจะต้องมองว่าบริษัทในลูกในประเทศไทยก็เป็น data processor นะครับซึ่งจริงเรื่องหนึ่งที่ไม่ได้พูดก็คือเรื่องเกี่ยวกับว่าถ้าเกิดเนี่ยครับถ้า collect หมายถึงว่าถ้าเราเก็บข้อมูลมาจากคนอื่นอีกทีนึงที่ไม่ใช่ตัวเจ้าของข้อมูลเองเนี่ยสุดท้ายแล้วกฎหมายก็โดยหลักการก็ expect อยู่แล้วแหละว่าเจ้าของข้อมูลเนี่ยจะต้องได้รับรู้มันนะครับเราก็ต้องแจ้งตามไปถ้าเราไปเอามาจากคนอื่นนะครับยกเว้นแต่ว่าเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับหรือว่าพิสูจน์ว่าในกรณีของเราเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่หรือมันแพงมากในการที่เราจะไปนั่งตามหาเขาเพราะเราไม่รู้จริงๆว่าเขาอยู่ที่ไหนซึ่งก็เสี่ยงอยู่ดีนะครับอีกวิธีหนึ่งที่ทำได้แล้วก็เซฟก็คือถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะเก็บมาจากคนอื่นนะครับเราก็ควรที่จะฝากคอนเซนต์ไปยังจุดเริ่มต้นของการขอข้อมูลมาแต่แรกนะครับอ
รูปแบบของคอนเซนต์ที่ใช้ได้แล้วก็วาดรูปมาให้ดูรูปแรกคือเป็นติ๊กบ็อกซ์ทุกอันนะครับมีบ็อกซ์ให้เลือกหมดเลยแล้วก็รูปที่สองก็คือว่ามีรายละเอียดแล้วก็ให้เลือก accept จริงๆโดยทั่วไปอะครับมันแบบที่สองก็ค่อนข้างเพียงพอนะแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขที่ซ่อนเข้ามาคือว่าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าคอนเซนต์ถ้าข้อมูลที่เราจะเอามาในการขอคอนเซนต์มันไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญในการที่เราจะสามารถที่จะมีอินเทอร์แอคชั่นกับเขาได้ครับมันไม่สามารถแบบขอคอนเซนต์โดยที่ถ้าเกิดบอกว่าคุณไม่ให้คอนเซนต์เราจะไม่ยอมให้บริการหรือว่าไม่ยอมมีอินเทอร์แอคชั่นกับคุณมันทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมานั่งดูอีกว่าเนื้อหาคืออะไรแต่ถ้าจะ play safe ก็คือให้เลือกอะครับแบบที่ให้เลือกทีละอันเลยคือสุดท้ายแล้วมันกลับไปสู่หลักการที่ว่าทำยังไงก็ได้ให้เขาสามารถที่จะตัดสินใจได้จริงๆว่าข้อมูลไหนเขาอยากเก็บข้อมูลไหนเขาไม่อยากให้เก็บข้อมูลไหนที่เขาคือยิ่งถ้าสามารถให้คอสตอมไมซ์ได้แค่ไหนก็ยิ่งดีครับโดยหลักการนะครับสมมุติว่ามีเว็บที่เก็บ user log ใน database มาโดยเก็บเฉพาะ user ID กับ IP address ไม่เก็บชื่อที่อยู่ควรทำอย่างไรกับข้อมูลที่เคยเก็บอันนี้คือตัวพระราชบัญญัติเนี่ยมีพูดถึงข้อมูลที่เคยเก็บมาก่อนหน้าที่จะมีก่อนหน้าที่พระราชบัญญัติจะมีผลบังคับใช้นะครับในมาตรา95ว่าก็คือถ้าเก็บมายังไงก็ให้ใช้ได้อย่างนั้นเฉพาะที่ไม่ขัดแย้งกับตัวพระราชบัญญัติเนี่ยโดยชัดแจ้งนะครับก็อันนี้ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าตอนที่ขอมาตอนแรกเนี่ยขอมาด้วย legal basis ไหนนะครับแต่ว่าถามว่าไอการเก็บ user ID กับ IP address เนี่ย IP address เนี่ยก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะใช่ไหมถ้า data subjectเราไม่ใช่แค่คนไทยแต่มาจากประเทศอื่นๆได้ด้วยเช่น user เข้าเว็บมาจากจีนเราควรศึกษากฎหมายประเทศนั้นด้วยไหมมีประเทศไหนที่เราควรสนใจเป็นพิเศษผมว่าถามว่าต้องสนใจไหมจริงๆน่าจะสนใจในแง่ที่ว่าเราเอาก็จริงๆก็น่าจะต้องดูไว้ระดับหนึ่งนะครับคือคำถามมันค่อนข้างกว้างมากเลยอ่ะไม่รู้จะตอบไงแต่ว่าก็โดยทั่วไปจริงๆถ้าจะต้องนั่งแคร์กฎหมายต่างประเทศมากๆนึงก็คือเรื่องการ transfer ไปเก็บไว้ที่อื่นหรือว่า transfer ไป process ไว้ที่ไหนมากกว่านะครับในเรื่องของการทำ de-anonymize เห็นว่าได้วิเคราะห์ไปแล้วว่าท่าไหนมีปัญหานี้เด็กวิศวะแน่นอนท่าไหนดีคำถามคือแล้วพ.ร.บ.ระบุไว้หรือไม่ว่าขั้นต่ำต้องดีอนอนิมไลซ์ถึงระดับไหนไม่สิต้องบอกว่าอนอนิมไลซ์ถึงระดับไหนใช่ไหมอย่างกรณีของโรงพยาบาลที่เก็บแค่ซิปโค้ดอายุเพศที่มองคร่าวๆควรจะปลอดภัยแล้วแต่กลับถูกนำไปรีเสิร์ชพบว่าหลุดได้ถึง 70% ถือว่ามีความผิดตามพ.ร.บ.นี้หรือไม่นี่แหละความยากก็คือเอาเป็นว่าถ้า justify ได้ว่าไอ้เคสเนี้ยที่เราเก็บข้อมูลเนี้ยแล้วเรา anonymize มันอะไปจนถึง level ที่เราสามารถเขียนเป็น document ได้ว่าโอเคถ้าเกิดคนพยายามใช้แบบเราไป search ดูข้อมูลคือมันจะมีการมันคล้ายๆเหมือนตอนเราทำซอฟต์แวร์แล้วเราต้องมานั่งทำ penetration test ครับคือเหมือนกันเลยคือเราต้องมานั่งเขียนว่าเราลองไป search ข้อมูลดูข้างนอกแล้วนะหรือว่าเราคิดว่าถ้าคนจะจ่อเนี่ยเขาน่าจะจ่อด้วยการเอาไปแมทช์กับ database ไหนแล้วเราลองทำแล้วมันไม่น่าจะได้ถ้ามัน justify ตรงนี้ได้อะครับกับข้อมูลที่เรามีอยู่อะโอเคแต่ถามว่าแบบว่าแค่นี้พอไหมเนี่ยตอบยากนะมันเลยเป็นเหตุผลที่ทำไมเราต้องทำ document ไว้นะครับเว็บหลายเว็บที่มี pop upบอกว่าเว็บนี้มีการใช้คุกกี้เก็บข้อมูลการใช้งานหากใช้งานเว็บต่อถือว่ายินยอมแล้วมีเฉพาะปุ่มโอเคอย่างเงี้ยก็ไม่เพียงพอก็ ไม่เพียงพอสิครับนึกออกไหมสุดท้ายมันคือกฎหมายมันถูกสร้างมาให้ยังไงให้เราคุ้มครองคนที่เป็นเจ้าของข้อมูลอ่ะ
อย่างวันก่อนก็เพิ่งมีรุ่นน้องมาถามว่ามีวิธีไหนมีท่าไหนไหมที่จะใช้ในการเก็บแบบวิดีโอได้โดยไม่เก็บวิดีโอเพื่อไปเดนิฟายตัวคนได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมก็เลยบอกว่าไม่รู้ครับเดี๋ยวพี่ซวยอันนี้ถามคล้ายกันคือการบันทึกภาพในงานสัมมนาต้องขอความยินยอมไหมก็อย่างที่บอกครับว่าลองดูว่าส่วนใหญ่มัน legitimate interest ได้พอสมควรอยู่แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่มันมี expectation อยู่แล้วในงานสัมมนานะยกเว้นเราจะมีเหตุแบบพิเศษเช่นหนีใครมาใช่ป่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็คงไม่มีใครหนีภรรยาหรือแฟนที่บ้านมานั่งฟังอันนี้มั้งครับมันจะมีเก็บหลอกตามกฎหมายอื่นอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเข้าไปฐานเบสิสว่าเรามีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องเก็บไงใช่ไหมครับแต่ก็ต้องเก็บเท่าที่จำเป็นที่กฎหมายอื่นจะบอกนะครับอันหนึ่งที่เป็น good practice เลยนะครับสำหรับเราที่ทำบริษัทเวลาเราบอกว่าเรามีหน้าที่ตามกฎหมายหรืออะไรอย่าบอกลอยๆนะครับไปหาตัวกฎหมายนั้นมาให้ชัดเจนนะครับว่ามันมีอยู่จริงๆแล้วมันเขียนแล้วถ้าไม่แน่ใจถามนักกฎหมายนะครับว่ามันหมายความว่าอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าเวลามาถึงเวลาถ้าเกิดมันมีปัญหาเกิดขึ้นแล้ว data leakage เนี่ยมันแล้วเราไม่สามารถ justify ได้ว่าเฮ้ยมันมีกฎหมายนี้แล้วเรามี basis จริงๆเนี่ยแต่เราเข้าใจว่าเรามีอย่างเงี้ยมันไม่เป็นข้อยกเว้นไม่เป็นข้ออ้างนะครับอันนี้บอกว่าข้อมูลจากโซเชียลเน็ตเวิร์กเช่น Facebook Twitter สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ไหมเป็นการ violate privacy หรือเปล่าทั้งกรณีที่วิเคราะห์เพื่อดูภาพรวมของ public ก็คือไม่เฉพาะเจาะจงและกรณีที่วิเคราะห์เพื่อดูลักษณะของบุคคลเจ้าของ account ข้อมูลที่วิเคราะห์มีทั้งข้อมูลเจ้าของโพสต์และข้อมูลคอมเมนต์ไปยังโพสต์การวิเคราะห์จะ violate เจ้าของโพสต์และเจ้าของคอมเมนต์ไหมคำถามก็คือเนี่ยแหละครับถามว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลไหมก็เป็นใช่ไหมถามว่าจะใช้ legal basis ไหนในการที่เราจะเอาข้อมูลเหล่านี้มาอันเนี้ยคำถามคือการที่เขามาคอมเมนต์หรือเขามาอะไรเงี้ยมันเป็น consent หรือเปล่าแน่นอนไม่ได้เป็นใช่ไหมคือการที่เราไม่สามารถ take consent implicitly ได้นะครับว่าการที่คุณโพสต์แปลว่าคุณให้ consent แล้วแต่มันจะมีอีก argument นึงก็คือถามว่าอันเนี้ยเขาได้ตั้งใจเปิดสู่ public หรือเปล่าจำได้ไหมเขาตั้งใจเปิดสู่พับลิกหรือเปล่าเพราะในการที่ถ้าเกิดเจ้าของข้อมูลเขาตั้งใจจะเปิดสู่พับลิกแล้วเนี่ยมันก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นคอนเทนสเปซจริงๆนะครับมันเป็นแบบห้องส่วนตัวที่เราแค่ไปอยู่ในนั้นหรืออะไรเงี้ยอันเนี้ยโดยทั่วไปแล้วอ่ะถ้าจะมีท่าที่มันใช้ได้จริงๆก็ต้องเข้าไปท่าไอ้ legitimate interest ซึ่งมันก็ยากอยู่ดีเพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆวิธีนึงก็คือถ้าไม่อยากเสี่ยงนะแต่ถ้าเสี่ยงได้ก็อ้าง legitimate interest ว่าเขา expect ได้แล้วมันก็ไม่ได้กระทบเขามากนะครับถ้าไม่อยากเสี่ยงก็ contact เขาไปนะครับถ้า contact ได้นะการประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในประกาศระบุชื่อนี่อาจารย์หรือเปล่าระบุชื่อนามสกุลผู้สมัครหรือนิสิตจะไปฟ้องใครครับนามสกุลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกกรณีเป็นการ violate privacy ไหมประกาศไหนๆครับครับใช่ครับ คือถ้าเป็นบนเว็บเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือคำถามคือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลไหมเป็นนะครับเราก็ต้องมานั่งหา legal basis ใช่ไหมครับว่าเราใช้อะไรได้ถ้ามันเป็นคอนเซนต์อยู่แล้วที่เราบอกขอเข้ามาว่าโอเคการประเมินประมวลผลของเราประมวลผลในแง่นี้คือการประกาศใช่ไหมครับเพราะเราไปแตะกับข้อมูลเราก็ต้องไปดูว่ามีเบสิสไหมซึ่งอันเนี้ยมีวงเล็บเลยนะถึงแม้ประกาศจะเป็นรหัสผู้สมัครแต่รหัสผู้สมัครสามารถเชื่อมโยงมายังบุคคลได้กระบวนการปกติคือจะมีเมลจากบัณฑิตวิทยาลัยไปแจ้งผลแต่ยาวแต่อะไรนะครับบางทีเมลมีปัญหาภาควิชาเลยประกาศรายชื่อบนเว็บภาคร่วมด้วยอันเนี้ยผมพูดจริงๆว่าอาจจะไม่เซฟเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคือถ้าจะเข้า legal basis จริงๆเลยเนี่ย
ถ้าไม่ได้มีกฎหมายเขียนไว้ว่าให้เราทำได้นะครับแล้วก็ซึ่งโดยกฎหมายผมเข้าใจว่าถ้ามาดูพระราชบัญญัติจุฬาหรือว่ากฎประกาศที่ขยายความเนี่ยก็ไม่น่าจะเขียนถึงขั้นที่ว่าให้ชัดเจนขนาดนั้นก็คือจะมีหน้าที่หลักๆของอาจารย์หรือว่าคณะในการดูแลนิสิตเนี่ยกรณีเนี้ยผมคิดว่าถ้าประกาศเป็นสาธารณะเนี่ยมันจะมีปัญหาคือถ้าที่จะเอาเข้าไปส่วนใหญ่อันนึงก็คือเป็น legitimate interest แต่คำถามก็คือว่ามันถ้าเวทออกมาครับระหว่างว่ามันกระทบสิทธิเสรีภาพเขากับการที่เขามี expectation หรือเปล่าเนี่ยก็อาจจะได้แต่ผมว่าจริงๆถ้าจะ play safe จริงๆก็คือเป็น system ที่ปิดดีกว่าครับที่เขา access ได้เฉพาะคนคือการเปิด public เมื่อไหร่ก็ตามที่เปิดยิ่งเปิดต่อคนที่เราควบคุมไม่ได้แค่ไหนสิ่งที่ตามมาคือ risk ยิ่งเยอะใช่ไหมครับแล้วเวลาเขามานั่งพิจารณาว่าเรามีมาตรการที่เพียงพอหรือเปล่าเขาก็ดูเนี่ยแหละครับว่า risk มันมากหรือเปล่าถ้าเรา expose to เฉพาะคนที่มันจำกัดกลุ่มเนี่ยหรือตัวนิสิตเองหรือคนที่มีหน้าที่ดูแลเขาจริงๆใน system ที่เรา make sure ว่าไม่มีคนอื่นมาเข้าได้เนี่ยมันย่อมดีกว่าการที่เราประกาศใน Facebook หรือประกาศในเว็บคณะอยู่แล้วครับผมเข้าใจว่าเลยเวลาพอสมควรแล้วครับมีคำถามเยอะมากเลยเอางี้ได้ไหมครับผมจะนั่งตอบคำถามเหล่านี้ให้แล้วส่งให้กับอาจารย์แล้วมันน่าจะขึ้นไปอยู่ในที่ไหนก็ได้ที่อาจารย์มี channel ไหนที่ครับได้ครับอาจจะรบกวนนั้นมากกว่าตอนนี้คือทุกคนกลัวการเปิดเผยครับแต่คำตอบนี่โอเคครับมันเป็นข้อมูลไม่มีปัญหาครับครับก็ยังไงคำถามทั้งหลายที่ทุกท่านส่งขึ้นมานะคะเดี๋ยวครูจะรวบรวมแล้วก็ส่งให้ท่านวิทยากรนะคะแล้วก็ช่องทางในการตอบเดี๋ยวดูกันอีกทีก็คงปล่อยไปตรงช่องทางที่ประกาศเชิญชวนให้มาฟังสัมมนาในครั้งนี้นะคะโอเคก็ในฐานะภาควิชาก็ขอบพระคุณอาจารย์พิรพัฒน์ที่ช่วยบรรยายข้อมูลดีๆนะคะสิ่งที่ทุกคนควรจะต้องรู้นะคะให้พวกเราทราบในวันนี้แล้วก็ช่วยกรุณาตอบคำถามหลายข้อที่เรากังวลและสงสัยกันนะคะช่วงสุดท้ายครูขออนุญาตให้หัวหน้าภาคมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรนะคะ